้อมครับ Action อยู่กับไหน2เซตปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนและนึกถึงใบหน้าสมาธิจิตพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่วมกันเอาใครปรารถนาตรงนี้ก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าสุขภาพร่างกายดีไหมมีจุดใดอึดอัดติดขัดไหมว่าศักยภาพของสมาธิจิตยังสามารถพิชิตได้จริงไหมก็เป็นคำถามไว้ก่อนครับว่ามันมีผลขนาดนั้นเชียวหรือว่าสมาธิเนี่ยนะก็ถือโอกาสต้อนรับทุกท่านครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพที่นี่ เราไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกแบ่งชั้นวรรณะใดๆเพราะว่าจุดมุ่งหมายคือสัตว์ทุกตัวในโลกนี้มีค่าเท่ากันนะหรือในหนึ่งบอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไม่ว่าการดำรงหรือว่าดำเนินชีวิตจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเชื่อใดๆที่ผ่านมาความเชื่อทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความผิด ไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเหมือนกันคำว่าสมาธิมันไม่ใช่เป็นของใครสมาธินี่มันของสากลเพราะฉะนั้นจึงไม่แบ่งความเชื่อโอเคนะเมื่อรู้จักจุดนี้ด้วยกันนะก็อาศัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเป็นสื่อสารในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอเป็นไปได้ไหมปิดไฟซะเพราะว่านี่มันก็สองทุ่มกว่าเข้ามาแล้วเนาะปิดไฟใส่กลอนหมายความว่าสมาธิเนี่ยมันต้องอยู่คนเดียวนะอย่าให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวเพราะว่ามันใช้ความรู้สึกที่ละเมียดมากครับถ้าหากว่ามีพัดลมเปิดอยู่ก็ปิดซะหรืออย่าใช้พัดลมพ่นมาตรงๆกับตัวเราเองอุปทะเพดานหรืออุปทานไหนก็ตามทีอย่าให้พ่นมาตรงๆเพราะว่าสมาธิมันเน้นมากด้านความรู้สึกครับเราเรียกว่าสตินั่นเองครับเพราะฉะนั้นท่านที่มองมาตอนนี้ฮะหลังฉากแล้วก็เขียนขึ้นมาเดียวเนี้ยจะมีธาตุดินน้ำลมไฟมันเกี่ยวข้องอะไรธาตุดินน้ำอากาศและไฟนะหรือฟังกันมาติดปากคือดินน้ำลมและไฟนั่นเองนะครับนะส่วนคำว่าสมาธิจิตเนี่ยก็ใช้คำว่าสติสมาธิจิตซะสติสมาธิจิตซะเราไม่พูดถึงสมถกรรมฐานไม่พูดถึงวิปัสสนากรรมฐานเพราะมันต้องมาแปลอีกมันมีปีกย่อยเยอะในการแปลเพราะฉะนั้นเอาแบบง่ายใช้ได้เลยประมาณนั้นนะครับจึงมี3คำนะฮะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาหรือสติสมาธิแล้วก็จิตอันเดียวกันจิตกับปัญญาเดียวกันนะครับซึ่งมันมาจากคำว่า
จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาย้ำสาเหตุหรือว่าต้นเหตุให้ปิดไฟก็แปลว่าสมาธิเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นความสว่างในตาเราเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ต้องตกใจเห็นไหมฮะก็ต้องปิดไฟซะให้มันชัดเจนใส่กลอนด้วยก็แปลว่าถ้ามันสว่างขึ้นมาไม่ต้องวิตกแล้วว่าจะมีใครเข้ามาในห้องเราเห็นไหมครับกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับที่ว่าเนี่ยเพราะมันจะต้องเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาในตัวในตาของแต่ละบุคคลผมเชื่อว่าในส่วนตัวสูงมากนะครับว่าเวลาผมชี้แนะชี้นำนำพาสมาธิจิตนั้นมันจะปรากฏสิ่งอื่นๆขึ้นมาได้ในตานะมันถึงเวลาผมว่านะ มันถึงจุดมันถึงเวลาเขาอย่างนี้ดีกว่าว่าหรือว่ามันถึงยุคก็ว่าได้นะมันเป็นยุคของความเข้าใจเลยมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถประสานความเข้าใจไม่ต้องสงสัยเลยเงี้ยถ้ามีการสงสัยในการพัฒนาเองก็ถามต้นทางนะครับจะสมมติว่าท่านได้อะไรจากการนำพาสมาธิของลุงออกในขณะนี้ได้อะไรรู้อะไรเห็นอะไรเวลาสงสัยปุ๊บต้องมาถามต้นทางก็มาถามคนที่เขาให้มาเลยครับมันถึงจะตอบได้ถูกต้องตรงตามที่ได้รู้ได้เห็นนะฮะบางท่านก็มีประสบการณ์ต่างๆเยอะมากเรื่องของปฏิบัติธรรมสมถะกรรมฐานวิปัสสนาฐานกันเยอะมากขอให้นึกซะว่าเอาไว้เป็นประสบการณ์ตรงนั้นอย่ามาปะปนกันนะครับเดี๋ยวท่านจะหลงทาง แนวทางใครแนวทางมันพวกนี้เพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านจะได้มาแตกต่างกันผมก็ได้มาแบบนึงก็ต้องนำพาในตามแบบฉบับของลุงหงอกใช่นะครับย้ำตามแบบฉบับของลุงหงอกเพราะลุงหงอกไม่เคยไปลอกเลียนแบบใครมาใช้ในความเป็นจริงนะฮะลุงหงอกจะไปถึงอย่างไรขนาดไหนก็ลองตามดูผมใช้สำนวนว่าตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดทางโลกอย่างหนึ่งทางธรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับมันคนละมิติบางท่านบางคนไปหลงในทางธรรมถ้าหลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะยุ่งเลยแกะยากมากครับถอดถอนยากเหลือเกินหลงทางธรรมเอานะไม่ต้องไปอารัมภบทมากนะครับปิดไฟแล้วเนาะใส่กลอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับอีกนิดนึงไอ้เรื่องของสมาธินี่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยจะไปนั่งหลับตาทำให้มันโง่ใช่ครับถ้ามันได้แล้วดีแล้วนะมันใช้ได้ทุกอิริยาบถสมาธิเนี่ยครับจะนั่งนอนเดินยืนได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นมืดหรือสว่างนะไม่ต้องไปนั่งหลับตาถูกต้องครับนั่นเห็นด้วยทุกประการสำหรับคนที่มีแล้วได้แล้วเป็นแล้วใช้อย่างชำนิชำนาญแล้วมันใช่แต่ถ้าหากว่าอย่างในวาระที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เวลานี้จำเป็นมากต้องหลับตาก่อนเบื้องต้นนะเพราะว่าปกติเราก็หลับตาอยู่แล้วเนาะแต่ละวันแต่ละวันนะครับอ่ะ ในขณะที่หลับตาเรียบร้อยสูดหายใจเข้าปกติก็สูดเข้าใจทางหายใจเข้าทางจมูกแต่ในตรายมาแล้วครับบางวันเนี่ยเราก็หายใจไปตามปกติหรือว่าคำว่าปกติแปลว่าอัตโนมัตินะเราไม่ได้ใส่ใจกับจังหวะของการหายใจในช่วงเวลาแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ก็หายใจมาได้ตลอดครับมาถึงนาทีนี้มันไม่ใช่ครับต้องมีการรู้สภาพสภาวะการหายใจเข้าและหายใจออกเป็นหลักนะทางภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอานาปานสตินั่นเองที่นี่เริ่มต้นเดี๋ยวนี้คืออ้าปากให้กว้างสูดอากาศเข้าไปกลืนแล้วก็กลั้นนะฮะคนไหนกลืนยังไม่ได้กลั้นไว้ก่อนกลั้นแล้วค่อยเขมวท้องทีหลัง
เดี๋ยวจะกลายเป็นกลืนได้เองครับเห็นไหมเรามีเทคนิคต่างๆนะให้สำหรับคนที่กลืนอากาศยังไม่เป็นครับคนไหนทำได้ก็ทำไปครับเข้าทางปากมันจะได้เร็วจะได้มากปริมาณมากปริมาณมากๆเนี่ยฮะเวลามันอัดแล้วพอเราอัดแล้วมันจะระเบิดพอระเบิดปุ๊บพลังงานความร้อนจะเกิดขึ้นมาในตัวเองเพราะฉะนั้นให้สังเกตผิวกายร่างกายจะร้อนด้วยนะครับเวลาผมนำพาสมาธินั้นร่างกายภายในมันจะมีการปรับเปลี่ยนคนร้อนจะเย็นคนเย็นจะร้อนแปลว่าคนขาดเย็นจะได้เย็นนั่นเองครับโอเคไหมคนขาดร้อนจะได้ร้อนเพราะในร่างกายนี่มันมีคำร้อนคำว่าเย็นควบคุมกันอยู่นะครับแม้แต่อาหารต้นไม้ใบหญ้าบางชนิดก็ให้สารเย็นสารเย็นเรียกว่าธาตุเย็นนะไม่ไปต้นไม้ใบหญ้าเรากำลังในสมาธินะครับย้ำอีกทีนึงนะฮะสมาธิเป็นเรื่องราวของสากลเมดิเทชันเป็นเรื่องราวสากลไม่ได้เป็นของใครนะทุกคนทุกชาติทุกความเชื่อในศาสนาทำได้หมดทุกคนโอ้ไหมครับนี่คือเขาบอกว่าสากลคือตรงนี้เองนะครับมันไม่ใช่เรื่องราวของอย่างอื่นนะเมื่อปิดไฟแสกลอนที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ก็สูดหายใจให้เบายาวลึกเข้าจมูกก็ตามใจถ้าใครก็ตามที่สามารถสูดหายใจเข้าปื๊ดสมมติว่าถ้าว่าเป็นความยาวได้ได้100เซนติเมตรเวลาออกก็ออกได้100เซนติเมตรเหมือนกันโดยไม่มีผิดนะฮะเท่ากันแปลว่าออกกับเข้าได้เท่ากันเป๊ะใครทำได้บรรลุธรรมแน่นอนใช้คำว่าบรรลุเลยนะครับมันจะผิดกันเพียงเศษหนึ่งส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นของมิลลิเมตรก็ไม่ได้นะคำว่าเท่ากันนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะที่มันจะได้โอเคนะแล้วนะต้องการที่จะใช้ภาษาให้มันมีจุดไคลแม็กซ์ของมันเท่านั้นเองนะแต่แล้วก็ค่อยๆทำเอานะครับแล้วมันจะผสมผสานของมันเองนะที่แห่งนี้อ้าปากนะครับสูดปื้ดเข้าไปกลั้นนานๆคนไหนกลืนก่อนได้กลืนและกลั้นนานเอาสัก2ครั้งหรือ3ครั้งมากกว่านั้นมันจะเหนื่อยแล้วค่อยทำนะครับประมาณสัก 2-3 นาทีผมก็จะเริ่มบรรยายไปเรื่อยนะครับจะได้รู้ว่าต้นทางมันไปยังไงมายังไงทำไมจึงสนักเรื่องราวของสมาธิสิ่งที่ลุงออกถ่ายทอดมาทั้งหมดเป็นเวลา20กว่าปีเรื่องนี้ก็ต้องใช้หลักการของลุงออกคล้ายๆว่าคนใดค้นพบสิ่งใดรู้เห็นสิ่งใดเอามาใช้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็อยากจะให้ผู้อื่นพบในสิ่งเดียวกันเอามาใช้ประโยชน์ในสิ่งเดียวกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวของรักษาตัวของเราเองเนี่ยนะครับเรียกในภาพรวมคือรักษาสุขภาพของตัวเราเองนี่เป็นหลักโอเคนะเอาล่ะเริ่มไปเรื่อยสูดหายใจเข้าพอเข้าทางปากเรียบร้อยเพียงพอแล้วก็เข้าทางจมูกทีนี้สูดหายใจเข้าให้นึกถึงพ่อคลายลมหายใจออกให้นึกถึงแม่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้ทั้งนั้นนะครับนะครับครับนะครับค่อยทำแล้วก็ทำไปเรื่อยนะครับให้อยู่กับตัวเองการค้นพบตัวเราเองนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าการค้นพบสิ่งใดๆที่อยู่นอกตัวเองนะครับยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะมันใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเลยหลายรูปแบบทุกมิติต่างหากนะขอให้ได้ทุกคนนะครับจะเป็น
ลูกใครหลานใครอายุเล็กอายุน้อยเนี่ยอยากจะให้มาเริ่มต้นสมาธิเพราะว่ามันเป็นผลดีมากในการที่จะลำเลียงความคิดความรู้สึกเหมาะในการเรียนหนังสือหนังหานะต่างๆมันจะได้เนียนขึ้นเรียบร้อยขึ้นละเมียดขึ้นก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความละเอียดทางด้านความรู้สึกนึกคิดนะครับนี่คือที่มาที่มันจะได้สำหรับคนที่ร่างกายปกติเนาะสูดเข้าไปหายใจเข้าให้นึกถึงคุณพ่อออกให้นึกถึงคุณแม่มันมีเหตุผลง่ายๆถึงจุดหนึ่งสมาธิเนี่ยมันจะมีศักยภาพในส่วนตัวของมันเองที่จะอธิษฐานคือพัฒนาจิตได้จิตที่พัฒนาได้เอามาใช้งานได้มันมีอยู่4คำถาม4คำต่อไปนี้คือระดับพระโสดาบันสูงขึ้นไปก็ระดับพระสกิทาคามีสูงไปก็คือพระอนาคามีและสูงที่สุดของที่สุดก็คือพระอรหันต์ส่วนสูงที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นั่นเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเราไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเข้าสู่ภาวะของวาระธรรมถึงระดับพระโสดาบันจะอธิษฐานถึงพ่อแม่พี่น้องสายเลือดเดียวกันเนี่ยจะสงพ้นได้หมดเป็นความดีนั่นคือศักยภาพของสมาธิจิตฉะนั้นจึงให้นึกถึงพ่อแม่ถ้ามันเข้าไปถึงล็อกไหนก็ตามพ่อแม่จะได้รับอานิสงส์ทันทีนี่คือความมหัศจรรย์อานิสงส์ที่ว่านี้ไม่ว่าพ่อแม่ของเราจะมีอายุอยู่ในโลกปัจจุบันหรือจะล้มหายตายจากไปแล้วจะอยู่จุดไหนก็ตามเกิดอย่างไรก็ตามนั่นจะเข้าไปถึงนี่คือความเป็นมหัศจรรย์ของจิตยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่ผิดแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยสูดหายใจให้เบายาวลึกนึกถึงพ่อแม่เข้านึกถึงพ่อออกนึกถึงแม่แต่ไปก็สลับกันเข้านึกถึงปู่พ่อกับปู่นะหรือปู่กับตาก็ได้ออกย่ากับยายนะครับเข้าปู่ตาออกย่ายายให้นึกว่าจินตนาการเขาไม่จินตนาการนี่คือนึกนะครับนึกกับภาวนามาความหมายเดียวกันภาวนาความนึกคิดคือภาวนาอันเดียวกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นนึกถึงพ่อแม่นึกถึงใบหน้านึกถึงอากัปกิริยาของท่านวันหนึ่งที่ผ่านมาพ่อแม่ท่านใช้ภาษาซึ่งท่านก็มีอารมณ์เพราะว่าท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้บรรลุธรรมต้องยอมรับนะฮะปุถุชนธรรมดาที่ประกอบสมาชีพชอบมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้วืดวาดหวือหวามาอย่าไปถือโทษกดท่านไปนะขาดเพราะว่าท่านก็ยังไม่บรรลุธรรมสมมติว่า เราท่านขณะนี้อยู่หน้าจอเนี่ยถ้าถึงขั้นบรรลุธรรมหรือพัฒนาอารมณ์ของเราเนี่ยไม่ต้องเป็นคนที่โมโหฉุนเฉียวแล้วมันจะออกไปได้มันเองนะเราต้องไม่โมโหฉุนเฉียวเราต้องควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้ด้วยในแต่ละวันอารมณ์นองนั้นนะครับแล้วมันจะพามันไปเองนะครับอะพอเวลานึกถึงปู่ย่าตายายปู่ตาย่ายายที่เรียบร้อยมันไปต่อไม่ได้มันนึกถึงต่อไม่ได้อ้าวถ้าใครได้นึกถึงพ่อแม่ของปู่พ่อแม่ของตาพ่อแม่ของย่าและพ่อแม่ของยายตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยเห็นไหมครับพ่อแม่ของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผมเชื่อว่าไม่มีใครอายุยาวยืนถึงขนาดนั้นนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะอายุยาวยืนถึงขนาดเฉลยที่จะให้เราเห็นหน้าคุยกันรู้เรื่องไ
เพราะฉะนั้นมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากกระลักกันนะฮะมีไม่เกิน 1% แง่ๆด้วยที่ว่าส่วนปู่ตาย่ายายเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเกิดมาก็เห็นท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นย่อมจะนึกถึงอากัปกิริยาของท่านได้นึกถึงใบหน้าของท่านได้อย่างนี้เป็นต้นใช่นะสมาธิมันจะไปเห็นจริงๆนะเพราะมันเป็นสายเลือดสายโลหิตนะครับมันเป็นสายเลือดมันเป็นเรื่องราวของเผ่าพันธุ์หรือพันธุกรรมนะมันจะถอยหลังไปเห็นจริงๆนะให้ดูไว้นะพอมันสุดตอนนั้นไม่ไปต่อไม่ได้แล้วก็นึกเหมือนกันแต่มันนึกถึงตัวเราจริงๆเห็นไหมครับนึกถึงตัวเราก็นึกถึงเรื่องอะไรอย่าลืมนะฮะว่าสมาธิจิตเป้าหมายสูงสุดคือให้มารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองทั้งหมดหมดตัวตนเรียกว่าหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนนั่นเองครับเมื่อหมดอัตตาตัวตนมันก็จะหลุดเข้าสู่ภาวะที่เรียกกันว่าอนัตตานั่นเองอัตตาอนัตตาก็มี2คำนี่ฮะที่มันเชื่อมต่อกันได้โดยง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นการรู้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองนั้นมันจะรู้ได้ยังไงจะเห็นได้ยังไงโดยปกติชีวิตจริงเราจะเห็นหน้าตาตัวเราเองก็ต้องส่องกระจกเงาหรือมันจะเท่านั้นนะหรืออะไรก็ตามที่สะท้อนมาให้เราเห็นใบหน้าตัวเราก็ผ่านกระจกหรือว่าผ่านวัสดุอื่นใดก็สุดแท้แต่จะสะท้อนให้เรามองเห็นใบหน้าตัวเราเหมือนกับส่องกระจกเงาก็แล้วกันนะแล้วก็เห็นแค่ใบหน้ามันไม่สามารถเห็นอย่างอื่นสมาธิจิตมันสามารถเห็นทั้งใบหน้าเห็นทั้งลำตัวเห็นทั้งตับไตไส้พุงตัวเราเองนะบอกกันซ้ำถ้าเดี๋ยวว่ารู้ตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเห็นไหมครับสมาธินี่มันวิจิตสดานเพียงขนาดนั้นเดียวพอถึงจุดหนึ่งและจุดนั้นสูงสุดก็แล้วกันมันเห็นแต่ความโปร่งใสไม่มีอะไรเลยเป็นแต่ความโปร่งใสเนี่ยคำว่าโปร่งใสหมายความว่าเห็นแต่รูปของใบหน้าแค่นี้มีแต่เส้นเดียวเนี่ยรอบข้างๆตัวเดียวแขนขาลำไส้ไม่เห็นแล้วมันโปร่งใสไปหมดเลยนะคนที่ไม่เข้าใจไอ้ตรงนี้ก็คิดผีซะนี่ผีเมื่อเวลาท่านมองก็ตาแล้วก็เหมือนกับเดินทางอย่างนี้ไม่ต่างจากคำว่าหลับตาเดินนะครับเราปิดไฟแสกรอนแล้วก็หลับตาใช่ไหมล่ะไม่ต่างจากคำว่าหลับตาเดินเพราะมันจะเห็นแต่ความมืดครับย้ำเห็นแต่ความมืดอย่าลืมนะฮะท่านต้องควบคุมหายใจเข้าออกนะครับอันนั้นถือว่าเป็นหลักการเลยนะครับคุมไว้ตลอดเข้าออกแม้ว่าผมจะพูดไปเรื่องอะไรท่านก็อยู่ในค่าคงที่ของท่านด้วยนะครับเพราะมันเป็นตัวหลักจะต้องดำเนินต่อไปแค่ครับเอาละนึกไปเรื่อยมาถึงตัวเราเนาะถามว่าเราคือใครนะลูกใครหลานใครก็ให้นึกจากตอนต้นแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับต่อมาก็บอกว่าเฮ้ยเกิดมาทำไมวะเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับเป็นคำถามไปเรื่อยเอ๊ะเราเกิดมาทำไมวะเนี่ยต้องตอบว่าไม่รู้นะครับห้ามเด็ดขาดห้ามตอบตัวเองว่าเกิดมาใช้กรรมห้ามเด็ดขาดคำนี้ห้ามสรุปไว้อย่างนั้นเพราะมันไม่ไปต่อไม่ได้แอบก็ยอมรับสภาพกรรมทำอะไรผิดๆนี่หน่อยก็โอ้ยกรรมของฉันนะไปยอมรับสภาพอย่างนี้มันเดินต่อไม่ได้นะครับผมถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความเจริญก้าวหน้าใครก็ตามที่ยอมรับสภาพกรรมที่ว่านั้นเป็นบุคคลที่ไม่เจริญกล้าพูดคำนี้เลย
นะฮะเช่นทำอะไรผิดพลาดหน่อยโอ้เป็นกรรมฉันเองท้อถอยเห็นไหมครับมันจะเดินต่อไม่ได้ผมจึงบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่เจริญถ้ายอมรับสภาพกรรมเป็นเช่นนั้นโอ้ไหมครับนี่แหละคือภาษาลุงออกที่มันไม่เหมือนชาวโลกคือตรงนี้เองครับนะแต่เราต้องเข้าใจในเรื่องของวิบากกรรมซึ่งจะอธิบายต่อไปนี้แหละครับถามว่าเราคือใครต้องตอบว่าไม่รู้เกิดได้อย่างไรจะรู้ได้ไงล่ะต้องถามพ่อแม่สิครับเนี้ยเป็นคำถามเล่นๆเนี่ยครับแต่มันซ่อนความจริงซ่อนอยู่นะครับเกิดได้ยังไงก็พ่อแม่มนุษย์ทั้งโลกต้องตอบอย่างนี้ครับห้ามตอบอย่างอื่นเกิดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นไหมถ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ยอมรับไหมครับว่าเป็นการเกิดเป็นทุกข์ถ้าไม่ยอมรับตรงนี้จบเลยฮะไปต่อไม่ได้เลยครับเราคือใครชื่อเสียงเรียงนามอะไรคุณสมบัติตัวเราประกอบด้วยอะไรตัวเป็นชายใจเป็นชายไหมล่ะต้องถามตัวเองให้ได้แหละครับเรื่องพวกนี้ถ้าถามตัวเองผิดมันก็ผิดไปหมดแล้วครับตอบตัวเองผิดมันก็ผิดทันทีตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงมันอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นนอกเหนือไปจากนี้ถือว่าผิดเห็นไหมครับมนุษย์มีคำว่าผิดจากนี้เยอะไหมครับในสังคมโลกและสังคมบ้านเราด้วยตีแตกเลยนั่นคือเรื่องของเขาเรื่องของเขาตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของเราเห็นไหมมันก็เป็นการตัดบทไปที่น้อยสองน้อยไปไอ้ตัวแปรต่างนั่นนะชีวิตจริงประจำวันเราเนี่ยไปเจอใครบ้างไปเจอตัวเป็นชายใจเป็นหญิงไปเจอตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็แล้วแต่ละครับตอนนั้นเราไม่ก้าวข้ามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับแต่จำแนกให้ฟังให้มันรู้สถานะมนุษย์ไม่รู้สถานะนี่มันไปต่อไม่ได้นะแค่ตัวเราแท้ๆสถานะแค่ง่ายๆแค่นั้นเองก็ยังสรุปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้นะเรื่องสมาธิแต่บางทีทราบเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่พระพุทธเจ้าห้ามบันดอกเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาบันดอกนี่คือกระเทยนั่นนะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเนี่ยเขาเรียกว่าบันดอกไม่มีสิทธิ์เป็นบัณฑิตได้เลยเพราะมันขัดข้านกันระหว่างกายกับใจมันข้านกันกายกับใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านที่มีผ้ากาสาวพัดห่อพระห่อกายอยู่เวลานี้ถ้าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงแล้วก็รีบสึกหนีออกจากพื้นที่ตรงนั้นซะรีบสึกนี้ซะอย่าให้คนหนึ่งเข้ามาขับไล่หรือคนหนึ่งไม่รู้ไม่ขับไล่อย่าให้ใจเราอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้หรอกครับในที่สุดแล้วตัวร่างกายท่านจะแพ้นะครับยิ่งลุงหงอกเล่าให้ฟังจะๆอย่างนี้แล้วก็น่าลุงหงอกเล่าให้ฟังจะๆอย่างนี้ก็ต้องรู้ตัวเองนะครับนะมันไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้ในการที่จะไปฝึกอะไรต่างๆให้มันดีดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ห้ามเอาไว้ไม่ใช่หรอนะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเรียกว่ากระเทยหรือว่าวันบันดอกห้ามเข้ามาเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาก็คือตรงนั้นเองคำเนี้ยจะให้ใครต้องบอกด้วยไหมเนี่ยต้องรู้เองใช่ไหมครับเอาล่ะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจในขั้นต้นของการทำสมาธิและจะไม่ต้องไปโทษใครคนอื่นทีนึงว่าเราเป็นใครนะตัวเป็นชายใจเป็นชายจริงไหมตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงจริงไหมก็แค่นี้โอเคนะถ้ามันเป็นจริงเดินทางต่อจะไปต่อได้ไงไปต่อไงมันถึงตรงนี้รู้แล้วเฮ้ยฉันเป็นชายแท้หญิงก็หญิงแท้ต่างหาก
การเกิดเป็นทุกข์ทุกข์ไหมล่ะถึงแม้ว่าจะกินดีอยู่ดีไม่มีที่ติสักอย่างเดียวคงจะบอกว่าฉันมีความสุขละล้าไปเรื่อยแล้วคงจะสรุปเป็นเช่นนั้นถ้าเริ่มสรุปเป็นเช่นนั้นระยะยาวแพ้ตัวเองนะพี่นะบอกแค่นั้นเพราะฉะนั้นคำที่จะเตือนไว้ก่อนในเบื้องต้นคือมีสุขนะดีแต่อย่าหลงในสุขนะคุณโยมก็แค่นั้นในสุขมันมีทุกข์นะเพราะว่ามันยังไม่มาถึงจุดที่มันทุกข์เพราะยังเสวยสุขอยู่เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งอายุมากยิ่งขึ้นนี่นั่นนะครับพอเวลามันทุกข์กลับมาโป๊ะมันจะปรับตัวไม่ทันนะพี่นะลุงหมอกเตือนเอาไว้ก่อนอย่าหลงในทางโศกมีสุขแล้วมันดีแต่อย่าหลงกับมันก็เรียนรู้นะฮะสุขกับทุกข์ก็ไปด้วยกันให้มันคานกันซ้ายขวาซ้ายขวาต้องรู้สุขอ๋อมันเป็นนี้ทุกข์มันเจ็บนะสุขไม่เจ็บตัวเลยละล้าเรื่องสุขนะแต่เวลาเจ็บในเนี่ยอย่างเช่นวันนี้นะครับเป็นวันแรม5ค่ำเพศแม่ถ้ามีความอยู่ในท้องไปเรื่อยครับจะหายนะครับจะหายปวดท้องนะครับประเภททุกเดือนเมื่อเขื่อนพังนี่แหละเพราะวันนี้มันเป็นแรม15ครับมันถือว่าถ้าเป็นไข่เน่านะครับถ้าเป็นไข่จะเน่าวันนี้นะครับโอเคไหมเพราะความมืดของอิทธิพลของวัฏฏะโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันมาซ้ําซ้อนกันให้เกิดความมืดนั่นคืออวิชชาจำนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นเพศแม่ในขณะนี้ถ้าหากว่าไม่ปวดท้องทุกเดือนที่มันเขื่อนพังเนี่ยนะครับไม่ปวดท้องถือว่าดีมากผ่านมาแต่ถ้าหากว่าท่านปวดท้องอยู่ในเวลานี้เสร็จตรงนี้ผมเชื่อว่าจะหายปวดนะครับนี่คือศักยภาพของสมาธิจากคำพูดลุงหงอกจริงไม่จริงท้ายรายการค่อยโทรมานะครับแล้วจะเปิดให้โทรนะครับผลจากการทำสมาธิตอนนี้เวลานี้จะได้เท่าไหร่ไม่รู้ถ้าท่านเจออะไรโทรมาเอาหน้าจอสายกันนี่แหละครับหน้าจอเฟซเนี่ยโอเคนะเตรียมตัวเป็นคำถามมาไว้ด้วยนะครับเพราะผมยินดีจะตอบตรงนี้ให้ชัดๆมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ลุงหอกนำพาเกิดอะไรขึ้นมาในตารู้สึกอย่างไรนะก็ถามเข้ามาเป็นนู่นนี่นั่นแล้วจะตอบให้ชั่วเชี่ยชะไม่ต้องอาจจะได้บางทีด้วยโอเคไหมครับหมายมันปั้นมือถึงขนาดนั้นนะทำไปเรื่อยๆผมก็เล่าให้ฟังไปเรื่อยแหละอย่าลืมหายใจเป็นจังหวะจากคนนะคุณโยมว่าไปโน่น เราคือใครลูกใครหลานใครรู้มาแล้วเมื่อวานทำอะไรมาไปวันนึกย้อนหลังนะครับอาทิตย์ที่แล้วเท่าไหร่มาสิ่งที่ทำนั้นเรื่องอะไรกับใครมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องมีคำว่ากับใครนะครับมนุษย์มันต้องประกอบด้วยอาชีพชอบคือเรื่องอะไรไหมครับเห็นไหมครับเรื่องอะไรกับใครถ้าเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่อ๋อเรื่องเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับใครได้เถียงกับเพื่อนมาทะเลาะกับเพื่อนมาหรือว่าแชร์ความคิดกับเพื่อนมาเงี้ยหรือถามที่ครูบาอาจารย์ตอบมาชั้นนี้เฮ้ยมันยังไม่เข้าใจวะเดี๋ยวเข้าใจแล้วเงี้ยเห็นมั้ยนี่คือเรื่องอะไรจะมากับใครกับเพื่อนกับครูนี่นักเรียนนะครับโอเคครับคนทำงานอะไรล่ะขายปลาใช่มั้ยขายผักใช่มั้ยทำบัญชีใช่มั้ยเงี้ยคือเรื่องอะไรกับใครบุคคลที่เกี่ยวข้องพูดจากันเชื่อมโยงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันไหมหรือมีคติต่อกันหรือกันหรือเปล่าเนี่ยคำว่าเรื่องอะไรกับใครนอกนั้นถ้าเขาคิดเองเดี๋ยวโอเคนะเราคือใคร
เมื่อวานนี้ทำอะไรอาทิตย์ที่แล้วถอยไปเรื่อยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาห้าปีที่ผ่านมาสิบปีที่ผ่านมาไม่รู้คิดถอยไปเรื่อยปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่เนี่ยคำว่าภาวนานะฮะคิดถอยเนี่ยเรียกว่าภาวนาเนี่ยแค่ใจนะครับนี่แค่ใจใจคือความนึกความคิดคิดถอยหลังไปเรื่อยพูดโดยไม่ต้องมีเสียงดังเรียกว่าภาวนาพูดในใจพูดในใจได้ความคิดถามเองตอบเองเดี๋ยวความคิดภายในของเรานั่นนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่เสร็จอย่าลืมหายใจนะควบคุมจังหวะจากโคนหายใจให้ดีๆนะตัวนี้จะหลุดนะครับหลุดไม่ได้เลยนะครับหลุดแล้วถือว่าขาดสติไปเลยนะครับพยายามอย่าหลุดตรงนั้นเพราะมันเป็นหลักเพราะฉะนั้นให้ไปเชื่อครับผมไปเสมอมาถึงตรงนี้ใครก็ตามที่รู้สึกว่าเนื้อมันติดขัดเอิดผมให้นอนทำนะครับอุ้ยลืมบอกไปให้นอนทำสมาธิลืมบอกไปโทษทีคนไหนนั่งก็นั่งได้แต่ผมแนะนำให้นอนทำสมาธิมันมีเหตุผลง่ายๆครับเวลานอนทำสมาธิอย่างเนี้ยเวลามันเข้าร่องของสมาธิเนี่ยออโตเมติกหรือความเป็นอัตโนมัติของธรรมชาติมันจะจัดระเบียบร่างกายของเราให้มันป่าตลาดตรงนี้แหละครับเพราะเวลานอนทำสมาธิส่วนสมาธิให้หลับไปเลยนะพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะจัดระเบียบของร่างกายของเราให้เกิดความสมดุลนี่คือมหัศจรรย์สังเกตไหมฮะลุงหงอกตัวเล็กขนาดนี้ไม่ได้มีอะไรผิดศูนย์ผิดสองอะไรต่างๆไม่มีเด็ดขาดก็เพราะได้มาจากสมาธิจะเดินถกเข่งเข่งผมว่าไม่ใช่นะเห็นไหมครับสังเกตให้ดีๆ74ปีแล้วเนี่ยก็เพราะได้มาจากสมาธิเพราะฉะนั้นพอเวลารู้ว่าสิ่งที่มันดีนะได้มาแล้วก็จะให้ทุกคนทุกท่านได้ด้วยดีด้วยจึงแนะนำให้นอนทำสมาธิอย่าไปโง่นั่งหลังขดหลังแข็งอีกเลยแม่ครับภาษาผมเนี่ยมันตีแตกตัดตกเลยอย่าไปโง่นั่งนะครับรู้สิครับรู้สิครับภาษาผมก็ไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าท่านมีความคุ้นเคยอะไรก็เชิญปัญญาสายมันไม่ผิดผีผิดสางอะไรหรอกที่ว่าเนี่ยแต่ตามหลักเหตุผลของสมาธิเนี่ยเหตุผลคือเหตุคืออดีตนะครับอย่าลืมผลคืออนาคตนะเรื่องพวกนี้เหตุคืออดีตผลคืออนาคตนะครับจำหน่อยครับภาษานี้เป็นภาษาหลักนะครับคำว่าเหตุผลเหตุคืออดีตผลคืออนาคตนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรู้เรื่องราวอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นตัดไฟต้นลมนอนทำสมาธิซะเห็นไหมครับมันจะไปมันเองบางคนมันรู้จึงบอกมันรู้ล่วงหน้าไว้เช่นที่ว่านี้เดี๋ยวจะไปเจอจุดหนึ่งมันตกภวังค์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับตกภวังค์เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่บางทีได้เสียเลยนะให้ดูเอาค่อยๆทำไปครับพิปัญญาญาติโกโหติกาเอ๋ยทุกคนทุกท่านนั่นแหละคุมการหายใจให้ดีนึกไปเรื่อยจนกระทั่งไม่รู้นึกคิดเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ถึง10นาทีมันก็รู้หมดแล้วมั้งที่จำไม่ได้ดีไม่ดีก็แค่นั้นเข้าใจไม่เข้าใจแค่นั้นชอบชาเฉยชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือเฉยก็ได้ใจสภาพนี้ต้องเข้าใจครับชอบชังเฉยที่นี่ไม่มีหลงโลภโกรธนะสมาธิไม่ต้องพูดหลงโลภโกรธไม่มีชอบชังเฉยๆสามอารมณ์นี้ก็พอนะครับถอยหลังไปเรื่อยเคยชอบอะไรเคยเกลียดอะไรเกลียดคำว่าชังกับความหมายเดียวกันแหละนะหรือผ่านหูผ่านตามาเอ้ยเฉยๆวะเฉยๆวะเฉยๆวะคำว่าเฉยๆแปลว่าไม่รู้ไม่ชี้ทั้งชอบและชังไม่รู้ชอบไปงั้นก็ไม่รู้
เหมือนกับคนกินอาหารไม่โอ้เผ็ดก็เป็นไงก็ไม่รู้ขมยังไงก็ไม่รู้เนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ลักษณะนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเฉยแบบนี้ใช้ไม่ได้โอเคไหมครับเฉยต้องเข้าใจคำว่าเฉยเข้าใจแล้วก็วางเฉยเฉยสร้างให้ยอมรับแต่เพียงว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่กฎอนิจจังนั่นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกก็ยอมรับเป็นกฎอนิจจังไปได้ทันทีถ้าใครติดกฎพัฒนาก็มีทุกครั้งอนิจจังอนัตตาก็เข้ามาสู่กฎของอนิจจังที่มันเปลี่ยนแปลงมาก็นั่นเองหรือจะเปลี่ยนแปลงไปได้บนข้างหน้าก็ต้องยอมรับสถานะตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่ยอมรับตรงนี้เอาไว้เบื้องต้นเบื้องต้นก่อนเวลามันเข้ามาล็อกจริงๆมันจะพันตัวเองสุดท้ายก็หาทางออกไม่ได้นี่เราบอกว่าหลงในทางธรรมนะสุดท้ายจะเป็นเช่นนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำความเข้าใจในบทบาทลีลาตรงนี้ให้แม่นเพราะมันเป็นหลักการหลักการเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับวิธีการคือทฤษฎีหลักการคือกฎง่ายที่สุดวิธีการหรือว่าเทคนิคเป็นทฤษฎีเป็นตัวปลีกย่อยเป็นตัวดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่หลักการต้องยืนพื้นให้ได้เอาทีนึงหลักการนะฮะเริ่มต้นปิดไฟใส่กรอนนี่คือหลักการหลับตาเบาๆหายใจเบายาวลึกนะพยายามควบคุมลมหายใจเข้าและออกนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกถึงตัวเราถอยหลังไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงนู่นนะครับจำได้หมดไหมเอาตัวที่มันเข้มข้นมาเลยเสียใจอย่างแรงมีไหมครับเรื่องอะไรกับใครที่ไหนด้วยดีใจอย่างแรงเนี่ยก็บอกว่าดีใจคือชอบแหละเสียใจคือไม่ชอบแหละนะครับเราก็แยกได้แล้วดีกับไม่ดีนะครับจุดที่มันกินใจที่สุดกินใจที่สุดเรากับใครที่มันกินใจกันที่สุดกับพ่อแม่ใช่ไหมกับพ่อใช่ไหมกับแม่ใช่ไหมกับพี่ใช่ไหมกับน้องใช่ไหมกับเพื่อนร่วมงานใช่ไหมหรือตัวนี้สำคัญคู่รักคู่แขนเห็นไหมครับคู่รักคู่แขนจะทำไงกับคู่รักคู่แขนเคยรักกันมาแสนรักวันหนึ่งเกิดแค้นแสนแค้นจะออกทางไหนดีหรือจะลงไม้ลงมือเลยตรงนี้นะฮะจึงมีหลักให้อภัยครับเอ้ยแล้วมาแล้วไปมันเป็นรีไปแล้วนั่นคือกฎการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับไม่มีคงเส้นคงวาหรอกครับเห็นไหมครับที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นวันหน้ามีโอกาสเป็นเช่นเดิมอีกถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของสมาธินั้นเข้าใจในวันนี้เวลานี้ก็แปลว่าใครที่ประสบปัญหามีทั้งรักมีทั้งแค้นที่ผ่านมาพอรู้ตรงนี้ลุงหงอเล่าให้ฟังวันหน้ามันก็จะไม่เกิดความรักไม่เกิดความแค้นมันก็วางเฉยได้ง่ายเข้าใจได้ไวถ้าไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็ต่ออีกไม่มีจบชีวิตนี้ทั้งรักแล้วก็ทั้งแค้นนานรักคือสุขตามความหมายของทั่วไปใช้กันนั่นแหละในสุขมีทุกข์ในคุณโยมจำด้วยให้ดีครับเห็นไหมทีนี้ถ้าหากว่ามีความแค้นขึ้นมาก็แปลว่าเฮ้ยเรื่องเรามันผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตแล้วก็แปลว่าเฮ้ยจะไปเกาะเกี่ยวมันไปทำไมเนี่ยใช้คำนี้แทนครับผมเป็นคนพูดคำนี้มานานมากฟังให้ดีนะครับผมเป็นคนที่พูดคำต่อไปนี้มานานมากอย่างน้อย20ปีความมีว่าหรือความว่าอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเราขออภัยอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราและหรือมันจะเป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งวันที่เราเกิดและวันที่เราจะหมดลมหายใจแปลว่าตายอีกครั้งหนึ่งครับอะไรก็ตามที่มันเป็นของเรา
มาก่อนกันแล้วกันแล้วมันจะเป็นของเราในวันข้างหน้ามันต้องเป็นของเราแน่ๆยืนให้อยู่ให้ได้นั่นคือชุดคำชุดที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราหรือว่าเคยเป็นของเรามาก่อนและมันจะเป็นของเราอีกในวันข้างหน้าอะไรก็ได้มันต้องเป็นของเราแง่ๆจำไม่แม่นตรงนี้ชุดคำที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงนาทีนี้บัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วก่อนจะสรุปทบทวนก่อนความว่าถ้าเราเป็นคนดีจริงคนดีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ1ต้องไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมอธิบายทางตรงคือคนอยู่ใกล้ครอบครัวเดียวกันสามีภรรยาเดียวกันลูกหลานในครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กเห็นไหมครับนี่คือคนอยู่ใกล้คนอยู่ไกลข้างรั้วบ้านคนที่ทำงานด้วยกันและอื่นๆอีกเจอกันที่สนามหลวงนี่เป็นต้นหรือที่ไหนก็ได้ที่สาธารณะเห็นไหมครับถ้าเราเป็นคนดีต้องไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลใดๆให้ได้รับความเดือดร้อนจากคำพูดของเราย้ำถ้าเราเป็นคนดีคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นโดยวาจาของเราให้ร้ายป้ายสีใครก็ตามเถอะนินทาการเป็นบุคคลที่เสี่ยมเขาควายชนกันถามตนให้ได้ก่อนที่จะสรุปย้ำเป็นคำสุดท้ายถ้าเราเป็นคนดีจริงคนดีต้องไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งคำพูดของเราทั้งการกระทำของเราให้เขาเจ็บให้เขาปวดเขารวดเขาร้าวจากคำพูดของเราไอความนึกคิดไม่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายหรอกครับบอกให้ก็ได้คิดไม่ดีกับใครเขาไม่เสียหายหรอกรับรองได้เลยครับทำให้มีประโยชน์ไหมล่ะคิดดีไม่ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถามตัวเองให้ได้นะฮะถ้าเราเป็นคนดีจริงสิ่งที่มันหนีจากเราที่ผ่านมาแล้วนั้นขอให้สรุปด้วยว่าคือของไม่ดีออกไปแม้ว่าจะรักหวงแหนแต่ก็ตามทีให้สรุปว่าเป็นของไม่ดีออกจากตัวเราไปของดีมาแทนที่ในวันข้างหน้าชั่วโมงหน้าพรุ่งนี้มะรืนนี้ต่อไปเนี่ยนะก็จะได้ดีจำแม่นๆพัสดุลุงพูดมาเกินกว่า24แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้ผลกับได้หลายคนนะสำหรับคนที่เขาเก็ตภาษาลุงหอกตรงนี้เอาให้มั่นครับเขามาget into แปลว่าเข้าใจให้มั่นเพราะมันเป็นคำค่อนข้างจะใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเลยนะคนไหนเป็นนกสองหัวเดี๋ยวซวยเลยบอกยิ่งได้ยินคำพูดเนี่ยของผมเนี่ยเวลาเนี่ยบอกให้ทราบนะเคยเป็นนกสองหัวต้องไม่เป็นอีกต่อไปเคยให้ร้ายป้ายสีใครต้องไม่เป็นต่อไปเคยทำอะไรประชดประชันกับใครต้องไม่เป็นอีกอย่างนั้นต่อไปเคยทุบตีใครต้องไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปเห็นไหมฮะก็สรุปว่าจริงๆผ่านมาแล้วไม่
ที่บอกว่าดีแสนดีมันไปแล้วของดีเข้ามาแทนที่แน่นอนนะครับผมบอกว่าแน่นอนแน่นอนโอเคนะจำให้แม่นเพราะเป็นภาษาต้องใช้ตลอดชีวิตครับโอเคครับนี่แหละคือเรื่องของสมาธิล่ะนะฮะไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยเจอใครแต่ใครอะไรก็สู้อภัยไม่ได้หรอกที่มันผ่านไม่ดีมันทั้งหมดเธอเขาเป็นหนี้เป็นสินเราเขาไม่ได้จ่ายเรามาทวงถามหลายครั้งแล้วเขาก็วางเฉยแถมยังด่าเมียพ่อของเรากลับคืนมาอีกก็เราให้เขาไปทำไมเราตอนนี้เขายืมโลภใช่ไหมล่ะเห็นไหมก็ต้องถามตัวเองอยากได้มากใช่ไหมเป็นดอกเป็นดวงไหมล่ะเห็นไหมต้องถามกลับมาของตัวเราด้วยเราโลภหรือเปล่าคนโลภมันก็ไม่นึกถึงกันเนาะใช้มันไม่โลภลุงหอก็โลภที่ว่าก็อยากได้อยู่แต่ไม่เคยไปทุบตีของใครมานะที่ว่านี่เป็นต้นเห็นไหมครับไม่ใช่อะไรเจ้าเล่ห์เพทุบายหลอกล่อหลอกลวงเอาใครของใครมานะที่ว่าเนี่ยเราต้องมั่นใจตรงนี้ให้ได้นะครับมันถึงจะประกอบกับการทำสมาธิจะรู้ล่วงในวันต้องการให้ร่างกายเราดีสบายสบายอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีคำว่าทุกขเวทนามาหลายเดือนหลายปีแล้วมันจะได้คลี่มันจะได้คลายมันจะได้หายไปนะครับออกจากตัวเรามันจะไปไหนไม่มีที่ไปก็นึกมาให้ลุงหอกเลยจบเลย สิ่งไม่ดีใดๆของท่านมาเถอะครับที่เขาว่าโรคกรรมโรคเวรข้ามภพชาติมาตกตานที่มาเอามาทิ้งถังกัญญาใบใจที่ท่านพูดอยู่ตรงนี้ยินดีน้อมรับทุกคนไม่มีที่ทิ้งเอามาทิ้งที่นี่แค่คำนึกคิดของท่านมันจะมีผลเพราะว่าผมเป็นคนที่เปิดเผยตรงนี้ส่งมาเถอะอะไรไม่ดีของดีเก็บเอาไว้ให้ใครมาแต่ต้องประมาณนั้นนะครับโอเคไหมง่ายลุงหงอนี่ง่ายมากเรื่องพวกนี้มีปัญหาโอเคนะจนทั้งนึกไปถึงจุดที่เราไม่สามารถนึกได้แล้วเกิดมาอนับเลยแล้วฮะตั้งแต่แอมาถึง3ขวบจำได้ไหมครับช่วงนั้นตั้งแต่เราแอมา7ขวบจำได้ไหมครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งชีวิตจริงของทุกคนของสัตว์ตัวทุกของสัตว์โลกทุกตัวต้องมีคำว่าเจอสิ่งที่ไม่ดีเช่นก่อให้เกิดความเจ็บปวดตกใจอย่างแรงนะตกใจอย่างแรงหรือเจ็บอย่างแรงเจ็บกายด้วยเจ็บใจด้วยมันเป็นยังไงเจ็บกายเจ็บใจฟังให้ดีนะครับเจ็บกายเนี่ยเช่นเกิดอุบัติเหตุเราไปเดินชนสิ่งนั้นเองเนี่ยหัวตาข้างแตกหรือใครก็ไม่รู้ก็เดินชนแล้วเหมือนกันเจ็บนี่ถือว่าเจ็บกายถ้าเจ็บใจฟังดีนะฮะบุคคลที่เราเดินชนเขาเขาเอาคืนหรือเราเจตนาทำให้เขาเจ็บเขาเอาคืนแต่เขาเอาคืนเอาคืนไม่ใช่ธรรมดาเราใส่เข้าไปหนึ่งเข้าคืนห้าอย่างเงี้ยเช่นเอาว่าเดินชนนะร่างกายเดินชนกันเราเจ็บเขาเจ็บนะจะอยู่ๆเราไปต่อยเขาเนี่ยนะเขาเจ็บเขาเอาคืนหนึ่งครั้งน่าจะจบเอาคืนมาสามครั้งห้าครั้งเราบอกว่าพอแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วยกมือไหว้ก็แล้วยังมาเหยียบซ้ำอีกทีนึงทุบจังหาเลือดตัวยังออกแข้งขาหักเนี่ยเขาเรียกว่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจขอร้องก็แล้วนี่คือเจ็บใจเห็นไหมมันผสมปนเปกันนี่แหละครับคำว่าเจ็บเนี่ยจุดนั้นนะฮะจำให้ได้นึกให้ถึงเพราะจุดนั้นมันจะผ่านไม่ผ่านคือตรงนั้นเองครับผมนี่จำแม่นมากนะชีวิตเนี่ยจะเข้าป.1 นึงไง
ช่ไหมต้องบอกว่าหรือไงเพราะมันจำไม่แม่นจำได้ไม่ชัดเจนวันเวลาสถานที่จำแน่ๆนะเกือบตกน้ำตายมันพลาดไปแล้วนะไปกอดกิ่งไม้กองกิ่งเดียวที่มันอยู่ได้เนี่ยโดยสัญชาตญาณจำแม่นเลยแล้วพี่สาวเล่นน้ำด้วยกันเขาก็มาดึงขึ้นมานั่นคือสิ่งจำแม่นที่สุดนะตั้งแต่ถอยหลังไป5-6-7 ขวบ 5 ขวบมันจะได้ประมาณแปลว่าจากนั้นไปแล้วจำไม่ได้ไม่คืออะไรเด็กไม่รู้เลยนะครับเด็กช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่เขาอยู่กับตัวเองนะบอกให้ทราบไว้1-5 ขวบหรือถึง7เนี่ยโอเคตรงนี้ต้องให้เขาอยู่ในบรรยากาศของเขามากๆนะฮะเราจะไปใส่อะไรต่างๆเข้าไปคนบ้านเราเด็กอนุบาลเนี่ยใส่กับความรู้ต่างเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปสุดท้ายมันเออร์เลอร์เลยสมองนะครับสูงเรียนสูงสูงขึ้นโง่เลยทีเนี้ยมันไม่เข้าอ่ะมันเต็มตั้งแต่แรกแล้วเรื่องอย่างนี้นะฮะนักวิชาการด้านการศึกษานักจิตวิทยาในบ้านเมืองนี่เยอะเดินชนกันหัวร้างข้างแดกก็มีแย่งอาชีพกันก็มีแย่งตำแหน่งหน้าที่กันก็มีแต่ไม่ได้คิดถึงเด็ก4-5 ขวบเด็กโตมา10-20 ปีมันก็เลยเสียหายไปเยอะเลยฉะนั้นมาโทษการศึกษานู่นการดูแลแต่เบื้องต้นสำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเขาอยู่ในบรรยากาศของเด็กเขาเล่นเขาต้องเล่นนะครับเด็กเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องคอยดูนี่คือเรื่องสมาธิที่พูดเนี่ยว่ามันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยนะครับโอเคไหมกำลังพูดถึงเด็กในตัวเรานี่นะครับนึกได้ไหม3-4 ปีเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ทำอะไรต่างๆนะให้เขามันก็สะสมอยู่กับตัวเห็นไหมฮะจำไม่ได้แต่มันสะสมนะมันมีคำว่าใต้สำนึกและซับคอนเชียสมีอยู่นะที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกมีอยู่นะตรงนี้นะครับขุดยากมากตัวฝังแน่นโดยที่ไม่รู้ตัวแต่มันฝังแน่นอยู่ไอ้ผมมันฝังแน่นมันรู้ตัวที่เกือบตกต้นมันฝังแน่นมันก็เลยปลดล็อกเนี่ยแป๊กเดียวไม่มีอะไรอีกมันก็มีระค้างขามันก็ไปโลดใช่ครับเพราะฉะนั้นการนึกย้อนหลังมันจะไปเข้าไปสมาธิเราเนี่ยครับนึกย้อนหลังเรื่องของภาวนานะเรื่องของใจแท้เลยมโนนะครับหรือจินตนาการเดียวกันจินตนาการย้อนทางเมื่อจินตนาการก็มันจะคิดไปข้างหน้าจินตนาการหมายจะเป็นชนิดส่วนใหญ่จินตนาการน่าจะเป็นสมาธิต้องย้อนนะฮะอดีตนะครับอดีตบรรลุธรรมก็คือบรรลุอดีตจำเลยครับ อดีตมันเป็นร่องรอยต่อมานะครับเป็นร่องรอยนะมันก็สามารถนึกได้ย้อนได้หมด แม้กระทั่งนอนขดอยู่ในท้องแม่ยังรู้เลยนะสมาธิเนี่ย ยังรู้เวลาตัวสเปิร์มไข่มันจิ๊กกันยังรู้เลยนะอันนั้นค่อยว่าอีกช็อตหนึ่งนะครับช็อตนี้เอาแค่ถึงแต่ว่านึกไปยังบทท้องแม่นั่นนะครับคุมหายใจเข้าไปจินตนาการให้มันอยู่ตรงนั้นอยู่ท้องแม่นั่นแหละอย่าไปไปไหนเห็นไหมครับนี่คือตัวอดีตไปเรื่อยแล้วก็ต้องคอยสังเกตตาเราตัวเนี้ยในขณะที่เราหายใจไปปื๊ดปาดปื๊ดปาดปื๊ดปาดร่างกายของเรามันมีธาตุทั้ง4อยู่นะฮะดินน้ำลมและไฟมันจะล้อมรวมปันล้อมรวมกันด้วยอัตราส่วน1:1เรียกว่าเอกะแปลว่า1เอกคตานี่ภาษาพุทธศาสนานะธาตุดินน้ำไฟมันจะล้อมรวมเป็น1เดียวฟังตรงนี้สำคัญถ้าเป็นการนั่งอยู่ตัวมันจะโยกเย่โครงเคลง ตอนนี้ก็มาถึงสติสมาธิแล้วนี่ตอนนี้เคยพูดถึงสติแล้วสติมันจะน้อยไปน้อยไปน้อยไปคือหายไปทีน้อยสิน้อยสติจะหายไปน้อยก็เ
เหลือสมาเหลือสติการรู้ตัวนะครับรู้ตัวว่าเราหายใจอยู่นะครับแล้วรู้ตัวว่าแม้จะโยกโครงไปเรารู้สึกนะฮะแต่รู้สึกว่ามันโยกโครงไปจริงแต่ตัวเราจริงมันไม่ไปไปนี่คือสติรู้ว่าเองนั่งหายใจมันไปก็รู้ตามรู้ตามมันไปนะครับห้ามฝืนเป็นขาดตรงนี้ห้ามเลยนะครับถ้าฝืนอะไรจะเกิดร่างกายมันจะล็อกเนี่ยภาวะเช่นนี้มันเป็นธรรมชาติของสมาธิจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นการนอนทำสมาธิมันจะเหมือนกับกวายเปรย์แน่เหมือนกวายเปรย์ครับสมาธิมันรู้ลึกเข้าไปถึงขนาดไม่อยากพูดเพราะพูดแล้วแม้ทุกครั้งนะที่ว่านะแต่ก่อนบอกล่วงหน้าได้เลยนะครับว่าโลกใบนี้จะมีแผ่นดินไหวไม่เกิน5วัน7วันข่าวทันทีเนี่ยสมาธิเนี่ยครับ ตอนหลังมาไม่ได้ตรงนั้นนะว่าแล้วปล่อยมันอยากแผ่นดินไหวพวกก็ไปบอกช่างหัวมันทำนองนี้ ไม่ได้ให้สาระสำคัญตรงนั้นนะก่อนนี้มันตามไปรูปแบบพวกนี้บอกล่วงหน้าได้เลยนะคอยดูนะยุคสมัยทำรายการวิทยุ เดี๋ยวมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นไม่รู้มันขึ้นไหวตรงไหนไม่รู้นะนี่เป็นต้นแต่สักน้องนี่นะครับพูดหลายครั้งก็ไม่เคยผิดกันแล้วกันแต่ตอนหลังไม่ได้จับประเด็นพวกนี้เอาไว้เพราะว่าผมถือว่าไร้สาระแล้วเรารู้ตรงนั้นรู้พอแล้วก็พอไม่ได้เอามาใช้กับชีวิตประจำวันก็จะไปวุ่นวายกับมักรู้แล้วก็วางก็ปล่อยประมาณนั้นนะครับนี่คือสมาธิแหละครับมันจะไปร่วงรู้ตรงนั้นได้จริงๆโอเคไหมนี่ก็คือมันมีความรู้สึกนั้นเพราะว่าผมคำนวณว่าเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกถ้ามันเป็นหนึ่งเดียวกันจริงนี่มันเกิดอะไรที่มันรุนแรงขึ้นมาปุ๊บมันจะรู้สึกเวลาเราทำสมาธิก็เหมือนเวลานอนเหมือนกับควายเปลโอเคไหมครับเล่าให้ถึงขนาดนี้ถึงมันลึกๆเลยแหละครับถึงเข้าถึงสภาวะได้เลยนะครับบอกให้รู้ล่วงให้ท่านเดินทางลัดผมใช้คำพูดว่าแต่ก่อนผมใช้คำว่าโอ้โหสมาธิมันถึงยอดจังนะสมัยหนึ่งผลสร้างด้วยคอนกรีตหนา10 เมตรคอนกรีตหนา10 เมตรไม่ใช่นะครับหนาหรือว่าลึกเนี่ยหนารู้จักคำว่าหนาไหมครับ10 เมตรปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรอีกต่างหากยุคก่อนผมใช้คำพูดถึงขนาดนั้นเรื่องสมาธิยุคก่อนๆนู้นมันแน่นมันมากปูด้วยทองยังไม่พอฉาบด้วยเพชรต่างหากมันบอกว่าโอ้โหมันวิจิตพิสดารขนาดนั้นเชียวสมาธิจิตแน่นครับมันต้องถึงภาวะหลุดนะจะได้ตรงนั้นนะฮะค่อยๆเดินทางครับนึกว่าตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะครับจุดขั้วโลกไปเรียบแล้วแล้วก็มาเล่าให้ฟังให้ได้ยังไงกันแล้วกันมันจะง่ายนะครับเป็นไกด์ด้วยว่าทำทางเดินให้แล้วท่านก็จะไม่หลงทางที่ว่าเนี่ยนี่ฮะเวลาลุงออกชี้เนี้ยชี้นำและนำพาสมาธิฟังให้ดีนะชี้เนี้ยก็เล่าอะไรให้ฟังนี่แหละชี้นำยกตัวอย่างใช่ไหมครับให้ได้ไปด้วยใช่ไหมครับท่านไม่ต้องเวลาไปเจอปุ๊บเฮ้ยลุงออกเล่าให้ฟังแล้วเว้ยใช่ไหมมันก็ง่ายไม่ต้องไปตั้งข้อสงสัยอีกในทางสมาธิหรือถ้าสงสัยก็ถามมาแล้วจะตอบให้ทำนองนี้ครับมันจะได้คงเส้นคงวาให้นึกซะว่าเรากำลังอยู่ในถนนสายเดียวกันคนช่วยนี่มันไปสุดถนนเรียบร้อยแล้วโอเคไหมแล้วก็มาบอกให้รู้ว่าเดินยังไงแบบไหนจึงจะไม่สะดุดต่อความหมายเป็นเช่นนั้นครับนี่ครับตัวสมาธิจำเป็นมากต้องมีผู้นำผู้พานะครับทีนี้ผู้นำผู้มาเนี่ยมันไม่ใช่ทั่วไปจะนำพากันได้ง่ายๆผมบอกว่าตั้งต้นดังต่ำต้องบรรลุธรรมถึงโสดาบันอย่างต่ำเลยนะครับต้องโสดาบันก็แปลว่าท่านกำลัง
ไม่รู้ลูกงอกเนี่ยโสดาบันแง่ๆเกินด้วยอ่ะคุยเป็นอย่างนี้ล่ะถ้ามันชัดไปเลยใครจะมาโต้เถียงก็มาสิอ่ะอาจารย์ท่านอยู่ในการโต้เถียงจริงๆอย่ามาโต้เถียงแล้วเนี่ยแชร์กันจะดีกว่าเยอะเลยมันต่อยอดกันเลยกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าสิ่งนี้มันจะรู้ใครรู้ใครเพราะเวลามันรู้แล้วมันก็จะแชร์กันได้มันจะไม่เฉือนกันนะคนที่เดินถนนเสียงเดียวกันมันไปได้กันได้มันจะไม่เฉือนกันใช่ไหมยกเว้นถนนคนละสายเนี่ยโหเฉือนเละตุ้มเป้เลยล่ะผมเดินถนนคนละสายมันมี40เส้นในการเดินทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดถนน40สายของผมสายเดียวไม่ต้องคำนึงถึงสายเลยโอเคไหมจะสายอ้อมสายตรงก็แล้วแต่ท่านจะคิดโอเคนะอ้าวกลับมาถึงอย่าลืมนะนอนขดในท้องแม่เมื่อกี้นี่นั่นนะครับสแตนบายจนนั้นตลอดจนกว่าร่างกายเรามันจะมีการปรับตรงนี้นะครับถ้ามันเจ็บปวดแล้วขยับเลยครับตัวเนื้อตัวเนี่ยฮะที่บอกว่าสมาธิจิตพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติคือตรงนี้เองครับคือถ้ามันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยปวดท้องขมิบแป๊บเดียวหายเลยเนี่ยช่วงนี้แหละครับปวดแข้งปวดขาปวดเอวขมิบปึ๊ดเดียวรุดเลยนั่นแหละครับที่บอกว่ารักษาตัวเองได้คือตรงนี้เองเห็นไหมฮะสมาธิจิตสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายได้ไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่าลืมนะฮะอย่าลืมตั้งต้นตอนหายใจนะครับคนไหนที่ใจหัวใจปอดไม่ดีมันแฟบมันจะขยายมันพองตัวขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้เริ่มเมื่ออากาศตอนต้นนั่นคือสิ่งที่แนะนำเอาไว้เบื้องต้นแล้วประโยชน์ก็มาใช้ตรงนี้แหละโอเคไหมเอาล่ะต่อไปนี้ก็ลองฟังเสียงผมนิดนึงนะครับว่าจะนำด้วยเสียงกันง่ายๆนะครับไม่มีเสียงในแบบปลอมนะครับผมก็ไม่ได้ใช้อะไรไปเป็นสื่อนะครับ แหมถ้าใครเอาใช้สมองท็อกก็ลืมเตือนไปนะครับสมองท็อกใส่หูไว้มันจะปรับสมองให้นะเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันหูสองข้างเท่ากันคนไหนที่ปวดหัวเนี่ยหายแน่นอนไม่หายมาเยี่ยมอ่ะไมโครไมเกรนสบายนะสบายแน่ๆรับรองได้เลยนะครับเสียงผมเวลาผมใช้ตรงนี้นะกล้าพูดให้ฟังในระดับนี้นะครับผมจะรู้ว่าเสียงผมทำด้วยอะไรง่ายๆเลยตอบเลยไม่ต้องไปเฉลยเลยเสียงเป็นพลังงานแต่พลังงานของเสียงผมเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเสียงนี่คือพลังงานก็แปลว่าเสียงท่านกับพลังงานเสียงผมก็คือพลังงานแต่เสียงผมเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่เพราะนั้นเสียงผมนั้นจึงบริสุทธิ์นั่นเองโอเคไหมครับจะไปปรับหัวเองครับนะใจลึกๆเข้าไปนึกถึงพ่อแม่จะดื่มนะนอนขดในห้องท้องแม่ตอนนี้จินตนาการเข้าไปเถอะครับให้มันสแตนบายท้องแม่เราจะรู้อะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นเองนะครับส่วนตัวเสบียงพ่อมีอีกช็อตหนึ่งนะครับไปตรงนั้นมันเป็นอดีตชาติไปแล้วตรงนั้นนะครับแล้วค่อยว่ากันผมนี่มันสบายแล้วเรื่องพวกนี้สังเกตตัวเองดูสิครับว่าร่างกายมีการปรับเปลี่ยนไหมเช่นจะมีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นหรือว่าร้อนตัวร้อนเพิ่มขึ้นคนขาดร้อนจะได้ร้อนจับเป็นหลักคนขาดเย็นจะได้เย็นถือเป็นหลักได้เลยครับ
่อไปเย็นกับร้อนจะคล้ากันเป็นลักษณะอบอุ่นนั่นเองครับนะมันจะคละของมันเองโดยกติกาของธรรมชาติของมันเองโอเคไหมนั่นแหละขณะนี้ผมกำลังสูบบุหรี่อยู่นะครับดูสิว่าท่านได้กลิ่นบุหรี่หรือไม่นะครับดูสิว่าผมสูบบุหรี่อยู่บ้านผมนี่แหละแต่มันจะเข้ามารูจมูกท่านหรือเปล่าเป็นคำถามเปิดยังไม่มีคำตอบพิจารณาสิ่งนี้ไม่ได้ให้เชื่อห้ามเชื่อลุงหอกโดยง่ายดายเดี๋ยวมันจะโง่เชื่อปุ๊บโง่ปั๊บเลยนะครับผมเป็นคนที่พูดว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีโอกาสโง่ดักดานเช่นเฮ้ยอย่าสนใจปิดไปไหนก็ไปใช่มั้ยคือไม่เปิดใจไม่ฟังฟังไม่ทันฟังไม่เข้าใจแนะนำตามภาษาที่ผ่านมาก็ไม่ได้ตามไปคิดอย่างอื่นอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นนะฮะมันจะหลุดไปอีกครั้งหนึ่งเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่เชื่อลุงออกเดี๋ยวนี้โง่เดี๋ยวนี้ด้วยไม่เชื่อก็โง่ปิดทิ้งไปเลยอยู่ตรงไหนล่ะครับมีทางออกไหมครับเนี่ยมีทางเดินต่อไหมเห็นไหมครับจริงๆสิ่งนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อสรุปตรงนี้ได้ก่อนว่าถึงแม้จะอะไรก็ตามมันมีความจริงของจริงซ่อนอยู่ความเชื่อนั้นทุกอย่างทำนองเดียวกันจะไม่เชื่ออะไรก็ตามมันจะมีของจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อนั้นทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธทั้งเชื่อและไม่เชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดลองใคร่ครวญมาใหม่เถอะครับแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ลุงออกนำพาสมาธินั้นมันเกิดประโยชน์หรือมันเกิดโทษเอาดูกลิ่นบุหรี่ทีนึงเข้าไหมThank you.
่วงนี้เป็นช่วงที่เนียนมากนะครับถ้าหากว่าท่านตามธาตุดินน้ำลมและไฟล้อมรวมกันเรียกว่าค้ากันด้วยส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต้องตกพังแน่โยกเย่ผงเคลงหรือเหมือนกับควายเปลพอยนี้นะฮะเป็นพอยออฟวิวนะฮะหลับตาทั้งกลางความมืดแต่ตอนต้นตาจะสว่างขึ้นเห็นเป็นความสว่างจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่นั่งหรือนอนหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดคือตรงนี้เองพอยนี้นะฮะพอยออฟวิวคือสำคัญมากนะครับถ้าใครก็ตามได้ความสว่างในตาแล้วนึกเลยนะครับว่าได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกกำลังเดินทางเข้าไปในความมืดจำเป็นหลักครับนะครับจำเป็นหลักได้เลยใครได้ความสว่างแล้วทั้งเวลาทำสมาธิให้มาถึงความสว่างมันจะไปกับมันเองครับเป็นเรื่องของจิตแล้วต่อไปนี่จิตคือความสว่างจิตมันเป็นธาตุรู้มันรู้ไปเรื่อยเองเดินทางไปเนี่ยมันจะไปกับมันเองจะขึ้นบนจะลงล่างมันจะรู้ของมันเองไปทั้งหมดมันเป็นอัตโนมัติมันเองเพราะจะเกาะความสว่างให้ได้ถ้าท่านใดที่ตาเห็นความสว่างวิธีการเปรียบเทียบเดิมหลับตามันเป็นที่มืด 100% มันมืดน้อยนั่นนะก็สว่างแทนที่แล้วมันอยู่ในตาเราฉะนั้นเราจะไม่รู้ให้คนอื่นมารู้แทนไม่ได้หรอกครับตรงนี้ใครทำใครได้โอเคไหมครับใครทำใครได้นี่แหละคือหลักการวิธีการของหลวงพ่อนำพาสมาธิอยู่ในกรอบนี้สิ่งนี้นะจึงต้องบอกว่าไม่เหมือนใครคือตรงนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าไม่มีใครเหมือนต่างหากเออที่ทราบว่าเหมือนเดียวกันตรงนี้แปลว่าอยู่ในถนนสายเดียวกันแล้วเห็นไหมครับมันจะพาไปสุดทางเอาง่ายๆนี่ครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดคือเป็นชาติสุดท้ายครับนั่นคือเป้าหมายในชีวิตจริงที่มีอยู่เนี่ยครับเอาเป็นชาติสุดท้ายเดี๋ยวไปเกิดอีกทุกข์อีกการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นการเกิดในรอบชะนอบรอบเนี่ยถือว่าสิ้นทุกข์จบตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านบุรุษก็ตามที่กำลังหล่าล้าอยู่ในความสุขอยู่ระวังจะเจอทุกข์นะเตือนแล้วนะเจอแน่นอนครับถ้าผู้ใดรู้ก่อนก็มันก็ไม่เจอทุกเวลาไปก็ไปวนๆไปแบบสมูทมากเนี่ยโอเคนะให้เข้าใจคำพวกนี้ไว้ก่อนเบื้องต้นเพราะชีวิตยังอีกยาวไหนยาวไกลหรือเปล่าเพราะผมเริ่มต้นนำพาสมาธิสูงมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครับจะมีต้นทุนสูงมากจะมีต้นทุนอันยาวนานมากชีวิตของเด็กอ่ะเห็นไหมแต่ถ้าว่าท่านใดก็ตามที่อายุ80 90ถ้าเก็ทนะฮะตรงนี้นะฮะก็แปลว่าชาตินี้ก็หลุดไปเลยเส้นเรื่องไปอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ทั้งหมดถ้าใครก็ตามที่มีสุขภาพไม่ดีก็ต้องปรับสุขภาพก่อนสุขภาพมันยังไม่ดีเราจะไปแล้วไม่ได้ มันอะไรมันไปด้วยกันไม่ได้อ่ะยังนั่งโอยนอนโอยร้อนโอยอยู่เนี่ยโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้นะคนไหนที่เคยรับประทานยากินยาพิษเนี่ยยาเนี่ยไอ้เคมีถูกกฎหมายนี่นะครับก็เรียกว่ายาสารเสพติดก็เช้ากลางวันเย็นมาละ3เม็ด5เม็ดนั่นแหละโอเคไหมก่อนนอนก่อนอาหารหลังอาหารนั่นแหละเขาเรียกว่าสารเสพติดที่ถูกกฎหมายเขาเรียกว่ายาจำภาษาลุงออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่คำนี้โอ้ไหมก็กลับขั้วซะทีนี้อย่าไปกินมันเคมีนั่นมันสาบสมในร่างกายกันเยอะแยะมากต่อมากแล้วอันที่มันยากตรงนี้มันต้องมาล้างก่อนใครที่มาหาลุงออกนี่มันยากมันนานก็คือตรงนี้แหละมันสาบสมมาเยอะมากนะโอเคนะตัดมันไปเลยเชื่อกันมามากแล้วไม่เห็นดีขึ้นประมาณนั้นนะครับกลุ่มพวกสุขภาพไม่ดีนะที่กำลังพูดถึงเนี่ย
นะสมาธิตัวนี้ช่วยได้แน่ๆด้วยเอ๊ะลุงเอาทำเป็นตัวอย่างแต่จะมาย้อนสอนก็แล้วกันบุหรี่ที่ผมสูบมันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกมะเร็งมะเส้นที่เขาว่าเนี่ยท้ามันด้วยมะเร็งเกิดมาปราบมันแท้ๆมันจะสู้ได้ไงจะมาสู้กับคนที่ปราบได้ไงจิรุณะนั่นไงเวลาผมคุยจริงๆนะไม่ได้สอนหรอกอย่ามาคิดแทนลุงงอกอย่ามาพูดแทนลุงงอกผมไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะเนี่ยเห็นมั้ยโอเคมั้ยให้เข้าใจตามนี้นะครับที่วันนี้เราจะมาหยุดที่ตรงนี้นะครับต่อไปก็เป็นการบ้านของท่านแหละทำทุกๆคืนก่อนหลับก่อนนอนโอเคไหมวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันขึ้น15ค่ำดูมันจะตรงกับวันที่24ถ้าผมอยู่ประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยผมก็จะนำพาตามปกติแต่ถ้าหากผมอยู่บนบินมันก็ทำไม่ได้โอเคไม่รู้จะเป็นเครื่องบินลำไหนก็ไม่รู้ครับใช่ไหมแต่ถ้าผมอยู่ภาคดิน Facebook Facebook เนี่ย YouTube ไลฟ์มันก็สามารถช่วยได้โอเคนะครับขอให้ตรงกันเรื่องนี้แวดเบื้องต้นเจอกันในครั้งนึงก็คือขึ้น15ตุลาคมนี้ว่าจะตรงกับวันที่14ตุลาเป็นวันออกพรรษานี่ไงเนี่ยโอเคช่วงนี้เป็นเข้าพรรษาอยู่นะครับว่าอย่างนี้มันเป็นที่มันใช้โอกาสนะครับคนไหนที่กินเจยินดีด้วยมากไม่ใช่เสแสร้งคนได้ทำไปอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ไม่จะไปกินมันจะไปยอมรับมันในเรื่องของโปรตีนเนี่ยมันจับแยกกันมาหลายร้อยรุ่นแล้วสุดท้ายก็มีโรคนั้นเลยกินมันนิดหน่อยอย่ามุมมาไปกินมันเน่ามันเหม็นมันเป็นกรดเต็มไปหมดเลยไอ้กรดเนี่ยมันเป็นอาหารของพวกบีเรียชัดเจนแล้วครับจุลินทร์ชอบจังโอเคไหมครับท้องนี่มีเยอะแยะเลยนะครับไอ้พวกนี้นั้นเมื่อรู้และเข้าใจในบริบทอย่างนี้แล้วก็ขอให้ตระหนักตนส่วนตัวไว้มากๆเอาไว้เข้าไหมจากนี้ก็ใครมีปัญหาโทรศัพท์ได้เลยนะอ่ะเปิดซะนี่ก็มาอยู่ในของทั่วไปถ้ามีปัญหาผ่านจอก็ถามมาได้เลยนะครับมีปัญหาทางโทรทัศน์ก็เรียนเชิญได้ตามทะยาสายมาแชร์กันนิดนึงนะครับเชิญกับผมสวัสดีครับลุงอ๋องสวัสดีค่ะมอนที่พาพูดนะคะเออว่ามาครับผมค่ะตั้งแต่ได้รับอริยธรรมมาจากลุงก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่ว่าทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะทางโลกก็มีสะดุดบ้างค่ะลุงอ๋องก็ยินดีด้วยครับค่ะแล้วทีนี้เวลานั่งสมาธิก็จะมีการตัวโยกโครงเพลงไปมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะได้รับอริยธาตุอริยธรรมแล้วค่ะค่ะแล้วทีนี้เมื่อกี้ทำก็ไม่ได้แต่เมื่อด้วยแบบว่ามีเหตุบางอย่างค่ะในตาก็จะตัวเราจะเบาลอยแล้วในตาเราจะเหมือนมีคลื่นเหมือนคลื่นใหญ่ๆแล้วก็เป็นเล็กลงอะค่ะแล้วก็จะมีสีแล้วแสงสีขาวก็จะแวบเข้ามาเป็นบางครั้งอะค่ะแต่ตามไม่ทันค่ะครับค่ะแล้วทีนี้มีเหตุการณ์ที่ว่างูแสงอาทิตย์มากินไก่ลูกไก่ค่ะลุงเนาะพูดใหม่ฟังไม่ทันครับ
ตอนหนูนอนทำสมาธิอยู่ค่ะอพอดีแม่แกได้ยินเสียงไก่ลูกไก่มันร้องแม่เลยบอกว่างูตัวใหญ่มากินลูกไก่เลยต้องไปช่วยตรงนั้นนะคะโอเค เป็นงูแสงอาทิตย์ค่ะคุณลุงเป็นแสงแบบว่าหลายหลายสีเป็นพิษน่าจะมีพิษมากนะคะแต่หนูไม่ได้ทำร้ายเขาหนูก็ใช้อริยธาตุอริยธรรมส่องผ่านแสงไฟให้เขาพรุ่งนี้หนูคิดว่าหนูจะไปปล่อยที่ไกลๆค่ะแต่ว่าจับได้อยู่แล้วเนาะจับขังเรียบร้อยเลยพับได้อย่างดีเลยค่ะคุณลุงอ้าวก็ปล่อยเข้าไปตามวาระของเขาค่ะแล้วเขาก็ได้ไก่น้อยจะกินหนึ่งตัวก็เขาก็น่าจะกำลังจะกินอยู่จะช่วยไก่น้อยเราก็ไม่สามารถจะช่วยทันนะคะคุณลุงโอเคได้นะก็เผื่อกันแบ่งปันกันเป็นเรื่องของนิเวศวิทยานะครับค่ะสัตว์กินสัตว์ก็ปล่อยเข้าไปแล้วไปจบข่าวเนาะแล้วทีนี้ในปากหนูทำไมมันร้อนจังคะลุงหอบคะก็บอกเลยบอกว่าคนขาดร้อนจะได้ร้อนขาดเย็นจะได้เย็นสมาธิจะเป็นอย่างนั้นนะเขาแปลว่าดีอยู่ขาดร้อนก็ได้ร้อนไปไอ้ความร้อนนี่ฮะจะทำให้อะไรมันสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองปรับฮอร์โมนปรับเอนไซม์ที่เขาว่าให้มันเข้าไปสู่ความสมดุลเพราะนั้นร่างกายมันก็จะมีเรี่ยวแรงแข็งขันมากกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมมีเรี่ยวแรงมากกว่าเดิมมากเลยค่ะลุงหมอขยันเป็นพิเศษไม่รู้คนละคนเลยค่ะเหมือนได้เกิดใหม่เลยค่ะคุณลุงฮัลโหลคะครับครับถูกต้องแล้วนะฮะสรุปด้วยความเองสรุปเองได้ไหมว่ามันดีหรือไม่ดีเอาตามความรู้สึกเลยเพิ่มมากเพิ่มมากที่สุดเลยค่ะนั่นล่ะนั่นคือสิ่งที่ได้เราสามารถประมวลผลด้วยตัวของเราเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการที่รู้จักตัวเราเองโดยแท้จริงโอเคไหมโอเคค่ะสรุปแค่นี้เนาะแล้วทีนี้หนูไปเจอบอกขยะตะกรันอลูมิเนียมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครหนูทำสัญลักษณ์ไว้แล้วนะคะยังไงต่อให้ลุงช่วยทำร้ายด้วยค่ะงั้นเหรออ๋อเข้าใจแล้วเข้ามานี่เข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วครับผมแล้วหนูขอคลานตามรอยเท้าลุงนะคะโอเคนะคลานตามด้วยอะไรโดยความรู้สึกความนึกคิดลักษณะอยู่ไกลจะเหมือนอยู่ใกล้นะครับขอบคุณมากนะคะลุงที่ให้โอกาสนี้ด้วยความยินดีครับผมสวัสดีครับคุณคะสวัสดีครับมีท่านใดต่อก็เชิญนะฮะโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าในจอนะฮะในจอก็เป็นเฟซนะฮะตอนนี้ผมดูจอเฟซนะครับมีใครถามมาผ่านจอไหมครับได้อะไรก็บรรยายหรือว่าเล่าให้ฟังผ่านตัวหนังสือดูซิถ้าคนเนี่ยต้องการใช้โทรศัพท์สายตรงก็02-985-9886นะครับจะได้ไป พร้อมกันนะฮะในส่วนที่ใครได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับกลิ่นบุหรี่เป็นไงมีใครได้ไหมครับกลิ่นบุหรี่นะครับส่วนแสงเมื่อกี้นี่ก็มาแล้วนะก็ได้ในส่วนที่เป็นแสงในตาความร้อนก็ได้แล้วในปากโอเคไหมครับเนี่ยมันจะค่อยๆปรับของมันเองเรื่องพวกนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นวิถีของธรรมชาติตัวนี้ครับไม่มีใครมาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเชิญครับครับผู้ขอเพิ่มพลังค่ะขาอ่อนๆขาลอยค่ะคนเดิมนี่เหรอค่ะบุญมีเหรอชื่ออะไรบุญมีเหรอบุญมีบุญมีนามสกุลอะไรผัวนามสกุลพ่อหรือนามสกุลผัวนามสกุลพ่อหรือนามสกุลผัวจำคุณผัวป้าผัวอยู่หรือเปล่าตอนนี้หรือว่าไปแล้วจำคุณกิ่งอรุณเทพผัวอยู่หรือเปล่าตอนนี้หรือไปแล้วเอาเลยไปแล้วค่ะเหรอคิดถึงเขาไหมไม่แล้วค่ะทำไมล่ะทำไมถึงไม่คิดถึงเขาตอบแล้วทำไมไม่คิดถึงเขาครับตอบแล้วทำไมจึงไม่คิดถึงเขาจะตอบว่าไงอ่ะก็ไ
ว่าเขาก็ไปแล้วเราก็ยังอยู่เราก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปตามต้องตอบว่าต้องตอบว่าคิดแล้วมันก็มีประโยชน์คิดถึงก็ไม่มีประโยชน์ค่ะจะให้เอามานอนกอดเหมือนเดิมก็ไม่ได้ไม่คิดไปทำไมวะนั่นคือคำสุดท้ายตอบอย่างนั้นโอเคนะโอเคอ้าวพร้อมยังที่ขอมาให้หายใจยาวนะคุณโยม3 2ต้องการแรงเอาแรงไปห้ามเอาไปตบไปปฏิใครนะเอาไปประกอบสมาชีพชอบโอเคเอาไปเยอะๆนะคุณโยมสะบัดสะบิ้งแข้งขาเองว่าพอไหมพอค่ะได้กี่กิโลล่ะเยอะค่ะคุณลุงแน่ใจชิมน้ำก่อนขอแห้งปากแห้งปากแห้งขอแห้งโอเคจบนะแข็งแรงทนทานปลอดภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคหน้าจอนี้ก็มีผู้คนได้กลิ่นบุหรี่นะครับมันก็ประหลาดนั่นกลิ่นมันมาถึงจมูกท่านได้ยังไงท่านก็ต้องรู้เองนะนอนกับใครข้างรั้วข้างตัวมีใครสูบบุหรี่บ้างนะคุณกันนัดนะฮะหนูได้กลิ่นบุหรี่ของลุงกะแล้วมีใครได้กลิ่นบุหรี่นะดูสิค่อยๆสกิดเบาๆดูสิท่านที่ไม่ได้กลิ่นอย่าไปเชื่อเขานะฮะเขาคือเขาเราคือเราตัดตอนนะฮะเรื่องนี้เพราะเรื่องสมาธิมันตัวใครตัวมันครับวันใบวันระหว่างท่านกับผมเท่านั้นนะครับท่านกับเพื่อนท่านไม่ได้นะแชร์กันไม่ได้นะครับบอกให้ทราบว่ารับฟังกันได้แต่อย่าแชร์คนหนึ่งพูดคนนึงต้องฟังถ้าต้องการต่อยอดกันและกันสมาธิมันเป็นอย่างนั้นจะบอกว่าฉันได้นั่นแย่นี่อย่าอย่างนั้นนะฉันรู้เห็นเป็นเช่นนี้เล่าสู่กันไปแล้วใครรู้เห็นอะไรก็เล่าสู่กันมาอย่าลืมว่าต้นทางเดียวกันนะคือผมเป็นต้นทางโอเคไหมครับต้องจำให้มันมาจากจุดเดียวกันมาจากต้นทางเดียวกันแต่เห็นแตกต่างกันแน่นอนนะครับจะไม่เหมือนกันมันจึงเอามาแชร์กันไม่ได้ของใครของใครนั้นเป็นปัจจตังโดยแท้จำเป็นหลักได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะคุณกันนัดได้กลิ่นบุหรี่นะครับไม่มีใครได้กลิ่นบุหรี่แม้คุณแก้วตาได้กลิ่นบุหรี่ด้วยนะบวชข้อมือก็เบานะครับหนูไม่ได้กลิ่นค่ะไม่เป็นไรคุณตุ๊อตานะครับค่อยๆทำไปตัวเบาไหมอย่างเงี้ยตอนนั้นนะฮะหนูไม่ได้กลิ่นค่ะแต่ได้คำว่าร้อนและเย็นโอเคนะคนขาดร้อนจะได้ร้อนคนขาดเย็นจะได้เย็นร้อนกับเย็นเวลามันปรับปุ๊บมันจะเข้ามาลงเป็นคำว่าอบอุ่นนะครับอบอุ่นคือสบายตัวนั่นแหละครับนะมันจะไม่ได้ความสบายตัวนะครับนั่นแหละเจ็บปวดรวดแล้วขยับขยื่นเอาเองนะครับเรื่องพวกนี้มีแค่นี้ได้กลิ่นไฟแช็กใบจากฉุนเบาๆโอเคได้กลิ่นไฟแช็กใบจากยาฉุนอ๋อเบาๆคุณลูกค้าตอนนี้ลมพิษขึ้นค่ะหนูขอเสียงจริงๆแบบสดๆให้หนูหน่อยค่ะเรื่องลมพิษนะฮะอย่าลืมว่าวันนี้ถ้าผมจำได้คุณนัดกันนัดมาที่นั่งกล้าวใช่ไหมครับตัวนี้สังเกตนะครับเวลาได้รับพลังผมแล้วนะฮะมันจะเข้าไปขับของเสียจากร่างกายออกมานะครับนะมันจะออกมาเป็นตุ่มเป็นตอจริงๆตรงนี้เพียงแค่อาบน้ำก็จะหายนะครับคุณกันนัด
ไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ก็จะหายคันบอกให้ทราบไว้เลยนะครับใช้น้ำเนี่ยฮะเป็นตัวที่ทำชาล้างได้อย่างดีมากนะไอ้ลมพิษเนี่ยนะไม่ต้องไปทามหรอกเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวทางการแพทย์เขาจะไอ้คาร์บอนไลน์เนี่ยมีคำว่าลายครับคาร์บอนไลน์เนี่ยไอ้น้ำมันขุ่นๆหรอกเหมือนน้ำนมนะพอไปทาแล้วเหมือนแป้งมาฉาบตัวเองนั่นนะไอ้คาร์บอนไลน์มีคำว่าลายเนี่ยของเราอาบน้ำสบายอย่างเดียวนะครับคุณกัณณัฐนะครับนะแล้วก็จะหายผื่นพิษขุ่นคันเนี่ยหายแน่ๆด้วยลูกหมอบอกให้ทำไปเถอะครับน้ำก็สะอาดบ้านท่านนะครับจะเป็นน้ำอุ่นไม่อุ่นก็ใส่เข้าไปเถอะครับได้กลิ่นบุหรี่บ่อยๆครั้งไม่รู้ว่ามาจากทางไหนคุณสานิทนะครับก็โอเคมาคโมไมล์โอเคคโมไมล์โอเคครับดีมากครับที่มีคนบอกมานะครับคุณตุ๊กตาบอกมาคโมไมล์มีไม้ๆเนี่ยครับผมก็จำได้และคาราไมล์โอเคคาราไมล์เนาะคาโมไมล์โอเคใช้น้ำสะอาดบริสุทธิ์โอเคน้ำเป็นยารู้จักกระลุงหอกอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาจับเป็นมาตรฐานเลยครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาโอเคนะง่ายที่สุดยาเป็นพิษท้องมันขึ้นใจไปเลยมันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยโอเคนะคาราไมล์โอเคครับมีคนบอกว่าชื่อที่ถูกต้องคือคาราไมล์นะครับโอเคคาราไมล์นั่นแหละก็ได้อย่างนี้นะฮะความรู้ก็ได้ผ่านจอเรานี่นะแล้วก็แชร์กันบอกกันไปบอกกันมาจะไปถือผิดถือถูกกันนะครับเรื่องนี้อะไรที่มันใช้ได้ใช้ไม่ได้โอเคนะอย่าลืมว่าคนใดที่ได้รับพลังงานจากผมคือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพอมันจะไปรักษาภายในมันจะจากภายในออกภายนอกนะภายในมันเป็นฟิวชั่นเวลาได้รับผมคือเป็นภาวะที่ฟิวชั่นดูดเข้าไปหาตัวเองแต่เวลาทำงานปุ๊บมันจะรายละเอียแปลว่าพลังงานมันจะวนอยู่กับร่างกายเราทีนี้ส่วนเกินมันก็จะออกไปเป็นลักษณะเป็นเรดิเอชันแปลว่าออกจากร่างกายโอเคไหมครับออกมาเป็นลักษณะผื่นผดผื่นคันตรงนี้อย่าไปตกใจนะครับอาบน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะครับง่ายๆมันเราอยู่ในเกณฑ์ธรรมชาตินะครับอย่าลืมนะครับโอเคนะหลับค่ะตั้งแต่คุณลุงบอกการนอนเป็นการจัดระเบียบร่างกายได้ยินอีกครั้งเมื่อคุณลุงบอกเรื่องกลิ่นบุหรี่ดีมากครับที่หลับนี่ดีแล้วครับหลับถือว่าได้ดีมากจริงๆผมนำพาสมาธิผมอยากจะให้หลับไปนะครับอย่าลืมนะวันนี้ยังไม่เต็มยอดนะครับถ้าเต็มยอดมันก็จะกลายเป็นอย่างถ้าหาว่าใครมานำพาสมาธิที่นั่งกล้าเนี่ยผมจะให้เต็มยอดไปหมดทุกคนหมายความว่าเสร็จทั้งหมดที่ตรงนี้ก็ไม่ได้กักเก๊กอะไรกันหรอกครับแต่รู้ว่าน่าจะไปทีละช็อตทีละช็อตมันจะรวมทั้งหมดมันก็ชกคนยังไม่ไหวอย่าลืมนะวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่เราคือใครแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปถึงในท้องของแม่นะครับคือมันจะเข้าไปเห็นของมันเองมันเรื่องตัวเราทั้งหมดนะอยู่ในท้องอ่ะโอเคไหมครับเรามีสิทธิโดยชอบธรรมเราจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองจำเป็นหลักได้เลยครับแล้วเราต้องรู้ได้โดยตัวของเราเองต้องจำเป็นหลักได้เลยตรงนี้นะครับผมถึงยืนพื้นจริงๆผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่ผมจะรู้ตัวของผมเองใครอย่ามายุ่งอย่าวุ่นเกี่ยวนะเงี้ยบางทีผมแข็งอย่างนั้นโอเคไหมครับมันต้องแข็งมันเชื่อเขามาหมดแล้วไม่พอแล้วคนหนึ่งเขาอาจจะบางทีทั้งปีไม่ยอมอ่ะเงี้ยมันไม่ยอมโอเคไหมครับให้แข็งเอาไว้ครับเจอหนวกบทแข็งต้องแข็งเอาไว้แต่ส่วนมากแล้วก็ไม่แข็งกับชาวบ้านเขาหรอกผมนะครับโอเคครับมีอะไรมีฮะถามในจอมีไหมครับนั่นก็คือเรื่องของเฟซนี่ที่มาถึงยูทูบครับว่าท่านไหนก็ตามที่ตกหล่นไหมผมก็ไม่อยากให้อะไรตกหล่นนะครับโอ้โหภาษาอังกฤษมาเต็มในงานนี่นะเอ้าจะไปรู้เรื่องไหมนี่ลูกหงอกโอ้ยต้องยอมรับนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยยอมนะพี่เอ๋ยนะโหเต็มมาเลยงานเนี่ยเท่าที่รู้ก็แล้วกันนะโอเคใน YouTube ไม่มีคำถามนะครับรู้แต่ว่าเสียงเบามากนะครับแล้วอย่าลืมนะเราเปลี่ยนในเรื่องของการใช้นะครับเวลานี้นะครับเราใช้
ไวเลสยี่ห้ออะไรโรเหรอ RODE เนี่ยรูดรูดโรโรรูดเนี่ยครับรถรถนะครับ มีไหมเอ่ยไม่มีนะ YouTube ไม่มีใครนะครับไม่มีคำถามนะฮะโอเคถ้าไม่มีอะไรผมก็คิดว่าน่าจะพอนะครับวันนี้เนาะโอเคโอเคตื่นมาสดชื่นครับพอเวลามันได้แล้วขอให้ดูผลจากคืนนี้เวลาหลับจะหลับสบายมากตื่นเช้ามันจะสดชื่นกว่าเดิมนะครับจำเป็นหลักได้เลยนะคือผลของสมาธิจะได้รับในรูปแบบพวกนี้นะครับปกติหนูใช้เสียงที่อัดใน YouTube ทุกเช้าเย็นค่ะของลุงงอกโอเคตอนนี้ก็ใช้ตรงๆนะมันเป็นเรียลไทม์จริงๆมันไม่เรียลไทม์ซะทีเดียวนะฮะเสียงเวลาผมพูดปุ๊บทางฝ่ายท่านจะได้ยินใช้ท่านจะได้ยินนะที่บ้านท่านใช้เวลาประมาณ4วินาทีนะฮะผมปล่อยพอเวลาผมปล่อยปุ๊บ4วินาทีมันเดินทางท่านจะได้ยินแต่ถ้าหากว่าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์นะฮะรออีกประมาณไม่เกิน3ปีนะครับจะมาในบ้านเมืองเรานะฮะวินาทีต่อวินาทีผมเรียกว่าเรียลไทม์แต่นั้นก็ไม่ใช่เรียลในลักษณะที่เป็นพุทธศาสนาคืออากาลิโกอากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์เลยนะครับสตาร์ทและฟินิชอยู่ที่จุดเดียวกันเป๊ะเลยนั่นคือเรียลไทม์แท้ๆได้อย่างเดียวคือเรื่องจิตจะทำได้ครับจิตก็ต้องบริสุทธิ์จะทำได้มีอย่างเดียวไม่ใช่จิตทำไม่ได้แน่นอนนะวิภายในปิดเดียวเนี่ยนะเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีเนี่ยเงี้ยนะหรือเศษหนึ่งส่วนพันของวินาทีเนี่ยเศษหนึ่งส่วนหมื่นของวินาทีเศษหนึ่งส่วนล้านของวินาทีดูสิครับมันยิ่งกว่านาโนยกกำลังห้าไปแล้วนี่แค่ไหมในวินาทีไม่ธรรมดานะครับเพราะนั้นจิตมันเป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์เลยครับไม่มีเวลาเลยเนี่ยจิตเป็นศูนย์ภาวะพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกภาวะนี้มีแต่บรรลุธรรมอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้โอเคไหมครับต้องเข้าถึงพระธรรม 100% เท่านั้นจึงจะได้เลยใช่ไหมไอ้เรื่องนี้มันจะมีกฎของจักรวาลกฎเป็นกฎนะฮะเป็นกฎของเอกภพเป็นกฎของอะไรแต่ใดผมยังไม่ได้สร้างกฎนั้นขึ้นมาเฉยๆหรอกครับนะนะว่ากฎของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่ใช่กฎการกฎแห่งกรรมด้วยครับไม่ใช่กฎแห่งกรรมด้วยครับกฎการเปลี่ยนแปลงก็จบแล้วคืออนิจจังอย่างเดียวโอเคไหมต้องยอมรับสภาพนะฮะที่มันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วกันไปอย่าไปวนมันอีกนะเอาไว้อย่าให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยก็แล้วกันถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ดีมีแค่นี้เป็นหลักแล้วก็เดินหน้าต่อไม่งั้นเดินต่อไม่ได้นะชีวิตเนี่ยนะคนที่มีปัญหาเรื่องของเบื้องหลังเนี่ยมันปลดไม่ออกเดินต่อไม่ได้ชีวิตจะไปลำบากมากผมไม่จะบอกว่าตกระกำลำบากมันจะเดินทางยากโอเคไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นห่วงมาในอดีตเนี่ยจะเป็นอย่างตายก็ช่างหัวมันผ่านมาแล้วเนี่ยปัจจุบันอารมณ์หายใจให้มันนิ่งๆเอาไว้อยู่กับตัวเองส่วนที่มันไปรอบรู้อย่างอื่นก็ให้มันรอบรู้ไปอย่างเงี้ยโอเคไหมเขาเรียกว่าปล่อยปลดลดละวางภาษาที่ผ่านมาเนี่ยรู้จักปลดปล่อยบ้างพ่อจำนงนะแม่จำเนียนจะแบกอะไรก็ได้กันหนาแบกของหนักมันก็ยังปลดทิ้งเดี๋ยวนี้ได้ถ้าแบกความคิดเนี่ยไม่จบนะใช่ไหมอย่าเอาความคิดหรืออย่าเอาใจไปแบกมันโอเคไหมครับอย่าเอาใจไปแบกมันใจต้องอยู่ในวินาทีนี้คือความรู้สึกนึกคิดปัจจุบันขณะนี่แหละเจ๋งกว่าทุกเรื่องญาติโกหติกาเอ๋ยนะมาไปนู่นเนี่ยเวลาไปนะโอเคครับเมื่อลุกขึ้นรู้สึกว่าขนลุกทั้งตัวจากส่วนอกออกปลายแขนขายอดสุดยอดเยี่ยมมากนี่คือปฏิกิริยาตรงนี้ถือว่าเป็นปิตินะฮะคุณนิติการนะคะนี่นะเขาเรียกว่าปิติไปทั้งตัวฝ่าภาวะนี้ขอให้รักษาความรู้สึกตรงนี้เอาไว้มากๆไปวันได้เลยแล้วครับลุกขึ้นมารู้สึกว่าขนลุกทั้งตัวจากส่วนอกออกปลายแขนและขาดูสิครับพลังนี่ไม่ใช่พลังเล่นๆนะฮะพลังลุงออกแน่ไม่จริงเจ๋งไม่จริงไม่กล้าออกสดๆอย่างนี้หรอกครับ
มันต้องแน่มันต้องเจ๋งต้องชัดต้องแจ้งถึงจะปรากฏตัวมาในบทมาในบทอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับได้ทั้งโทรศัพท์ถามโดยตรงเลยมาได้ทั้งหน้าจอด้วยบริการอย่างเต็มที่เพราะถือว่าเป็นหน้าที่จึงทำเช่นนี้ท่านก็ใช้สิทธิจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ไม่คิดตามก็ได้ไม่มีใครเขาว่าถ้าคิดตามหน่อยก็ดีไม่ได้เสียอะไรไม่เสียหายอะไรเลยเข้าใจไหมฟังคุณลุงทุกวันเมื่อวางจากงานเมื่อว่างจากงานทำให้มีกำลังใจมากจังเลยขอบคุณมากค่ะส่งพลังบริสุทธิ์ให้เพื่อนมนุษย์ทุกระดับทุกชนชั้นใช่ก็ว่าไงไม่ว่าใครก็ตามคือชื่อมนุษย์อยู่ในกลุ่มสาธุอยู่ในกลุ่มอาเมนกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนและกลุ่มอมมันก็คือมนุษย์เหมียนกันและเหมียนกันนี่มันชัดไปเลยไม่ต้องมาเลือกเพศเลือกวัยเลือกชั้นวรรณะฐานะอะไรไม่ต้องมีทุกคนใช้สิ่งเดียวกันในการอยู่ในขณะนี้คือลมหายใจโอไหมครับอากาศนี่เป็นหลักเอาตัวนี้เป็นหลักอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงพูดถึงหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปยึดติดมันโอเคไหมครับให้มันหนักแน่นขนาดนี้มันถึงจะเจ๋งขอเป็นสายสุดท้ายเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับกรณีที่รับกรณีถ้ากรณีการได้รับพลังเสียงเสร็จแล้วพอพลังเสียงที่เราส่งมาจบปั๊บมันก็คลานหนักเหมือนยึดกรณีหมายความว่าขับของเสียออกยังไงครับถูกครับพลังของมันจะไปปรับภายในนะนะมันเข้าไปสู่ภายในไหนนะเข้าหูสู่ใจมันจะไปทำหน้าที่ของหัวใจมันก็ปั๊มฉีดเลือดไปหาเซลล์พอเซลล์มันก็จะถูกขับเซลล์ผิวหนังเซลล์อะไรต่างๆมันจะเข้าถูกขับไปในกรอบนั้นครับเพราะฉะนั้นจิตจะมีความรู้สึกออกมาได้โอ้ไหมครับเข้าใจตรงกันไหมครับรูปแบบนี้นะเอาเชิญต่อครับผมเคยได้เปลี่ยนบริษัทการนานแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นเป็นกลิ่นที่ฉุนแล้วก็หอมแต่ก็ไม่อึดอัดแต่ครั้งเนี้ยที่อาจารย์พูดอยู่เนี้ยกลิ่นที่ผมได้มันเป็นกลิ่นส้มเป็นลักษณะกลิ่นส้มมันเป็นยังไงที่เป็นเช่นนั้นครับบอกไม่ถูกผมเน้นควันบุหรี่นะจะได้ทราบก็เป็นไปได้ครับขอให้นึกซะว่ามันกำลังปรับอยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรผิดถูกนะฮะตรงนี้แต่ให้รู้ว่ามันแปลกๆว่าเนี่ยในความแปลกออกมาเป็นกลิ่นอย่างนี้เอาแค่ความแปลกก็ไว้ในใจแต่ไม่ใช่สูญเสียแน่นอนโอเคไหมครับโอ้ไหมเพิ่มอีกไหมครับเชิญครับการส่งพลังไปที่อาขวาผมอีกสักครั้งว่าไงนะครับพูดใหม่การส่งพลังไปที่ตาขวาผมสักครั้งครับส่งพลังให้ตาขวาตาขวาเลยถามว่าตาขวาเป็นไงอยู่ตอนนี้มันเป็นอะไรติดขัดนั่นเหรอผมเปิดขาดับมาไปผ่าตัดผ่าต่อนะผ่าตัดก็ไปเจอตัดเส้นประสาททิ้งไหมครับว่าผ่าตัดเจอเส้นประสาทแน่นอนนะประสาทมากประสาทน้อยประสาทใหญ่ขึ้นชื่อว่าตัดมันก็ทำให้ธรรมชาติมันขาดวิ่นอย่าคิดมากโอเคธรรมชาติมันรักษาคนเราเองไม่ได้ถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็ให้ตาเราไปให้เขาตัดได้สำหรับเท่านั้นเนาะโอเคสังเกตนะครับเริ่มต้นใช้ฝ่ามือขยี้ตาเบาๆครับทำเองนะฮะแล้วก็ฟังเสียงผมดูซิมันจะหลังจากผมเสร็จแล้วมันจะได้เกิดขึ้นนะต่อตามความรู้สึกอะไรกันพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับโอเค3 2ตอนจบละ
สายทางนู้นหลุดนะฮะทั้งผมไม่ได้แกล้งนะเพราะว่ามีผมมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับเพราะนั้นแปลว่าผมไม่ได้แกล้งนะครับ สายของท่านตัดเองเด้อสิบอกให้อ้าวนะอัดคลิปนี้ทุกวันคิดว่าร่างกายจะได้มีภูมิคุ้มกันดีขึ้นหรือเปล่าถูกต้องครับไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันจะมาสร้างภูมิต้านทานให้เราผมใช้คำว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับผมไม่ได้พูดเหมือนภาษาแพทย์นะครับจำด้วยนะผมไม่เอาภาษาแพทย์มาพูดนะบอกให้ทราบไว้ภาษาแพทย์ก็บอกภูมิคุ้มกันบกพร่องของผมภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะเพื่อไม่ให้สิ่งใดจากนอกตัวเรามากระทั่งตัวเรามันจะป้องกันเหมือนเกราะป้องกันนั่นเองครับโอเคไหมครับนะของเราภูมิสร้างขึ้นมามากเท่าไหร่ยิ่งดีของทางการแพทย์เขาจะมีการกินยากดภูมิเข้าไว้เห็นไหมครับมันจะสร้างด้วยตัวมันเองธรรมชาติแล้วเขาให้กดเอาไว้กดเอาไว้เหยียบเอาไว้เหยียบไว้นั่นคือการแพทย์เป็นเช่นนั้นจำแม่นๆครับคำนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับงั้นธรรมชาติมันจะสร้างเองฮะดินน้ำลมไฟมันเป็นธรรมชาติของมันร้อนก็ร้อนอย่างธรรมชาติในร่างกายเราโอเคไหมครับงั้นยึดธรรมชาติเป็นหลักอย่าไปยึดธรรมวิทยาศาสตร์เป็นหลักใครก็ตามยึดธรรมชาติเป็นหลักของร่างกายต่อไปนี้เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยมีแต่แย่กับแย่แย่แน่นอนยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดถ้าใครบอกว่ากินยาดีมากเธอกินทุกวันฉันไม่กินสักวันเธอตายก่อนฉันแน่นอนงั้นอย่าปฏิเสธโอเคไหมครับใครบอกว่ายาดีเอายานั้นมาเอาปากมาด้วยอย่าได้แต่พูดห้ามพูดอาจจะบางทีเงี้ยดูสิครับเวลาผมขึงขังจะเป็นยังไง คำพูดได้20กว่าปีนะไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะทั้งวิทยุทั้งที่นี่ด้วยโอ้ยมันถึงเวลาครับจะต้องพูดอย่างนี้ไม่งั้นมันไม่จบชีวิตนะให้มันขาดไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลย ดำให้มันดำไปเลยขาวไม่ขาวไปเลยเพราะเรารู้ว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างเรากับเขาเราจึงแชร์ได้สบายๆโอเคไหมครับแชร์กันว่าทำไมนี่นะไม่ได้กระทบกระแทกอะไรใครหรอกพี่ก็โอเคนะหมดนะผมก็พยายามดูทุกมิติทุกคำเขาเรียกคอมเมนต์ต่อไปพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญตามทยาสายทีนี้ให้เรียบแรงแข็งการให้วิธีการรักษาเนื้อตัวเต็มคือพละกำลังจะให้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของท่านประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานต้องจับให้อยู่ตรงนี้นะแล้วจะไม่มีวันหมดจริงๆขายของเนี่ยขายได้ทั้งวันเลยเชื่อคอยดูถ้ายึดตรงนี้เป็นสาระนะครับซื้อถูกขายแพงเอามันไปเลยซื้อเข็มมา1บาทขายแสนบาทเชิญพะยะค่ะมันเป็นความพอใจระหว่างผู้ซื้อผู้ขายโอเคไหมครับคิดอย่างนั้นเวลาคิดแต่อย่าไปเอาของไม่จริงเป็นของจริงเนี่ยอย่าทำเด็ดขาดนะครับมาไงไปอย่างนั้นโอเคนะขอฝากเอาไว้ตรงนี้ที่บอกว่าซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานก็คือตรงนี้เองโอไหมครับถ้าโอก็พยักหน้ามันก็จบข่าวในการประกอบสมาชีพชอบขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเห็นไหมโอไหมหายใจยาวซะของดีแล้วเนี่ยต่อไปก็ปกป้องคุ้มครองก็ของที่เราหามาได้เนี่ยปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมารอโลกมันจะมาแบบไหนก็อย่ามาให้เขาไถ่ที่เป็นคนดูแลการเงินการทองเนี่ยใครจะมาแต่ทุบมันต้องมีอะไรต่างๆสกัดกั้นผ่านนายกนายขอมามันมาไม่ถึงเราหรอกเอามันอย่างนั้นเลยเนี่ยคำว่าปกป้องคุ้มครองนะทรัพย์สินการงานและบริวารทั้งหมดก็จะมาทำบริวารเราให้เกิดนู่นนี่นั่นมันจะปกป้องคุ้มครองเสร็จภาวะนี้ประหลาดมากลองดูครับส่วนตัวผมไม่รู้จะทำได้ป่ะทุกคนนะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะมาทำอะไรมั้งในบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางตรงทางอ้อมนี่เป็นต้นโอเคไหมครับทีนี้ถ้าเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังๆหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราบนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอาเมนอาเมนและโอมจบ
ภาษาใหม่ thank you very big ครับผม